เส้นทางใหม่ในตึกเก่านะครับมีถึง8เทรลด้วยกันนะครับซึ่งน่าเสียดายอย่างนึงครับก็คือเทรลเนี่ยเต็มหมดแล้วนะครับก็ทุกท่านก็สามารถที่จะจองได้นะครับในครั้งต่อไปนะครับครั้งต่อไปนะจัดเราจัดในวันที่7พฤษภาคมนะครับก็ติดตามได้ที่ Facebook ของ Museum สยามนะครับสำหรับทุกท่านที่ดูทางไลฟ์นะครับหลังจากที่จบไลฟ์แล้วเนี่ยก็ยังสามารถเดินทางมาที่ Museum สยามเพื่อร่วมกิจกรรมกันได้นะครับเรายังมีกิจกรรมอีกมากมายนะครับสามารถที่จะมาติดตามกันได้นะครับอันนึงนะครับเป็น Literature พลาเพลินนะครับวรรณกรรมพลาเพลินนะครับจะเป็นการเสวนาในหัวข้อวรรณกรรมสมัยรัชกาลที่6ความศิวิไลแห่งบูรพาทิตย์นะครับโดยวิทยากรนะครับศาสตราจารย์พิเศษดร.ธงทองจันทรังสุนะครับและอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวณิชยกุลนะครับก็มาติดตามได้นะครับนอกจากนั้นนะครับในเวลาบ่าย2นะครับเราจะมีกิจกรรมดนตรีมีเรื่องเล่านะครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับตึกเรามากขึ้นนะครับผ่านดนตรีดูซิว่าในรอบ100ปีที่ผ่านมานี้นะครับตึกของเราฟังดนตรีอะไรมาแล้วบ้างนะครับเราก็จะมาล้ำลึกมาฟังดนตรีเหล่านั้นด้วยกันนะครับนอกจากนั้นนะครับในเวลา16นาฬิกานะครับยังเป็นกิจกรรมจำลองประวัติศาสตร์นะครับเป็นกลุ่ม reenactment นะครับจะมาจำลองประวัติศาสตร์ในหัวข้อที่มีชื่อว่ารถไฟไปรษณีย์และข้าราชการครับก็มาดูกันนะครับว่าสามหัวข้อเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟไปรษณีย์แล้วก็ข้าราชการในสมัยเมื่อ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอ้ยังมีกิจกรรมอีกมากมายนะครับสามารถมาร่วมกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปนะครับก็ติดตามได้ใน Facebook ของ Museum สยามนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็จะมีเสวนาอีกอันนึงซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างสูงนะครับเราได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งอยู่กับเรามาตั้งแต่มิวเซียมสยามก่อตั้งเลยนะครับในหัวข้อชื่อ100ปีตึกเราสถาปัตยกรรมมิวเซียมสยามและตามันโยนะครับโดยวิทยากรพิเศษของเรานะครับคือดร.พีระศรีโพวาทองครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็จะมาเล่าเรื่องราวของคุณตามันโยในแง่มุมที่หลากหลายนะครับอาจารย์พูดเรื่องนี้หลายครั้งแล้วนะครับแต่เชื่อว่าแต่ละครั้งก็ยังมีประเด็นใหม่ๆมีคำถามที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับก็ได้เวลาแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ดร.พีระศรีโพวาทองครับอาจารย์จะพูดในหัวข้อ100ปีตึกเราสถาปัตยกรรมมิวเซียมสยามและตามันโยนะครับขอเชิญครับครับก็ขอบคุณคุณเอนะครับที่กรุณาแนะนำแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่กรุณามาอยู่ด้วยกันในวันนี้ในเช้าวันนี้ผมต้องเปลี่ยนจอไหมหรือเดี๋ยวมีคนโอเคครับก็อย่างที่คุณเอบอกนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมช่วยทำมิวเซียมสยามค้นคว้ามานานแล้วก็จริงๆทำมิวเซียมสยามเองนี่ก็ทำกันบ้านมาเยอะนะครับมันก็มีข้อมูลใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอแล้วก็บางทีผมก็เปลี่ยนประเด็นในการพูดไปบ้างนะครับจริงๆวันนี้ไม่รู้พูดได้หรือเปล่าเอว่ามันมาจากส่วนหนึ่งมาจากการทำหนังสือนะครับชื่อสถาปัตยกรรมมิวเซียมสยามที่ทำขึ้นเพื่อในวาระฉลองครบรอบ100ปีของอาคารหลังนี้นะครับแล้วก็มันก็เป็นการรวมข้อมูลครั้งล่าสุดก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันจะมีข้อมูลอีกเยอะอาจจะอย่างที่อาร์คีฟของตามันโยเองที่อิตาลีนะครับซึ่งเราก็ต้องรอการค้นคว้าการเอาข้อมูลเหล่านั้นมาเผยแพร่ต่อไปแต่ว่าถ้าเราโมทะเลาะข้อมูลเราก็จะไม่ทันฉลองร้อยปีตึกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองมาฟังข้อมูลล่าสุดที่ดีที่สุดที่เรามีตอนนี้ที่ผมมีตอนนี้นะครับโจทย์ของมิวเซียมสยามก็ไม่ใช่ง่ายอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้พูดมาแล้วหลายรอบนะครับผมดูหน้าคนฟังผมก็แบบโอ้โหเราคือ BNK มิวเซียมสยามแล้วคนฟังเป็นโอตาที่แบบแทบจะร้องคู่กับเราได้อย่างเงี้ยดูคงพูดได้เท่าผมอ่ะนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรก็ลองฟังดูนะครับว่าวันนี้มีอะไรใหม่บ้างนะครับถ้าอะไรรู้อยู่แล้วก็ฮัมเพลงตามผมไปแล้วกันนะครับสไลด์จะมีประมาณ200รูปแล้วก็เรามีเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็มีคำถามหรือมีอะไรก็คุยกันได้มันมีคนชมไลฟ์ทาง Facebook Live ใช่ไหมครับเขาอาจจะมีคำถามได้ก็เดี๋ยวทางทีมงานช่วยส่งคำถามมาแล้วกันนะครับโจทย์ใหญ่ของมิวเซียมสยามเนี่ยคือมันเป็นตึกที่มีอายุ100ปี
แล้วก็เริ่มต้นชีวิตมาก็ไม่ใช่เพื่อมิวเซียมสยามใช่ไหมครับแต่มันเป็นกิจการของกระทรวงพาณิชย์แต่ว่าเขาเป็นผู้ดูแลอาคารในปัจจุบันใช้พื้นที่มาตลอดระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาแล้วก็พันธกิจสำคัญของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เนี่ยก็คือการเรียนรู้นะครับทั้งจากตัวอาคารจากพื้นที่จากบริเวณชุมชนโดยรอบอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันก็พูดตรงๆเป็นโจทย์ที่ยากเพราะตึกก็คือตึกอ่ะมันก็เป็นอาคารหลังนึงใหญ่ไหมก็ใหญ่อยู่แต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็มันก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมันก็เป็นที่ทำงานนะครับเรื่องราวก็คือเริ่มสร้างขึ้นมาเปิดใช้งาน2465โดยประมาณแล้วก็เป็นกระทรวงพาณิชย์อยู่มาจนปี2530โดยประมาณผมจำปีแน่นอนไม่ได้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อกระทรวงตลอดเวลาเป็นพาณิชย์และคมนาคมเป็นกระทรวงเศรษฐการแล้วเป็นกลับไปเป็นพาณิชย์ใหม่มีการขยายกิจการของกระทรวงมีการต่อเติมตึกอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายสิบปีนะครับสุดท้ายมันไม่พอการใช้งานของกระทรวงเขาก็ย้ายไปที่เมืองนนท์แล้วตึกนี้เช่นเดียวกับอาคารจำนวนมากในพื้นที่เมืองเก่าของเราเนี่ยมันก็คืออาคารที่เคยเป็นวังเคยเป็นกระทรวงเก่าๆที่หมดหน้าที่ใช้สอยหมดการใช้งานก็ถูกเปลี่ยนการใช้สอยนะครับแล้วก็เปลี่ยนหลายๆหลังก็เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์รวมถึงหลังนี้ด้วยนะครับถ้าเราพูดเฉพาะเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับตึกอาคารหลังนี้ก่อนเกี่ยวกับการก่อสร้างตัวยังไงล่ะมันเป็นกระทรวงพาณิชย์เนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันเป็นกรมนะครับชื่อว่ากรมสถิติพยากรซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงพระคลังมหาสมบัติอันนี้เรากำลังพูดถึงเหตุการณ์ในช่วงกลางรัชกาลที่6ซึ่งกำลังเริ่มมีภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกเกิดขึ้นทีละน้อยนะครับในหลวงรัชกาลที่6เนี่ยเล็งเห็นว่าการพัฒนาประเทศเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการทิศทางในการดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจกำกับนะครับที่มันมีความเป็นสากลมีต้องรู้ทั้งโลกภายนอกว่าตลาดภายนอกต้องการอะไรแล้วก็ต้องรู้ว่าในประเทศเนี่ยเรามีทรัพยากรอะไรที่จะขายนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้มันนำมาสู่คำว่าสถิติพยากรภาษาอังกฤษมันชื่อว่า statistical office นะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญมากมันเป็นเรื่องทันสมัยมากๆว่าเขาเห็นความสำคัญของข้อมูลและสถิตินะครับตัวเลขทั้งหมดสินค้าเข้าสินค้าออกอะไรต่างๆจากตรงนั้นเนี่ยก็มีการตั้งกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาเริ่มเอาข้อมูลไปผูกกับการค้าและเศรษฐกิจของชาตินะครับต่อมาเนี่ยในปี2460ก็มีการตั้งสิ่งที่เรียกว่า Government Laboratory นะครับภาษาไทยเรียกว่าศาลาแยกธาตุคือเขาต้องการทำการศึกษาค้นคว้าในเชิงเคมีนะครับในแง่ของแร่ธาตุสัตว์พืชพันธุ์ไม้ว่าอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้อะไรบ้างที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมันประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วสามารถเอาไปขายต่างประเทศแปรรูปเป็นวัสดุโน้นนี้นั้นอะไรต่างๆได้บ้างนะครับกระทรวงนี้แต่เดิมเนี่ยกรมนี้แต่เดิมอยู่ในวังหลวงนะครับพอมีการตั้งห้องแลบอันเนี้ยก็ต้องออกมาอยู่นอกวังหลวงนะครับเพราะมันเป็นของที่มีเตาทดลองมีความร้อนมีไฟฟ้ามีอันตรายมีวัตถุระเบิดอะไรต่างๆนะครับเขาตรวจละเอียดขนาดแบบสมมติมีเหล้ามาจากเมืองนอกมีแอลกอฮอล์ส่งเข้ามามีดินปืนส่งเข้ามาในเมืองไทยก็ต้องมาผ่านที่ Government Laboratory อันนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการตั้งพื้นที่ตรงนี้ผมว่าดีไม่ดีอยู่แถวๆตรงที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำนะครับเป็นอาคารหลังหนึ่งตึกชั้นเดียวคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มีการย้ายกระทรวงออกมานะครับมีการสถาปนากรมอันนี้ขึ้นมาเป็นกระทรวงนะครับโดยที่เป็นกระทรวงพิเศษชื่อว่ากระทรวงพาณิชย์แล้วก็มีสิ่งที่มาคู่กันเรียกว่าสภาเผยแผ่การพาณิชย์นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับส่วนหนึ่งเป็นงานรูทีนดูงานเอกสารก็คือกระทรวงอีกส่วนหนึ่งเป็นงานเชิงนโยบายก็คือส่วนที่เป็นสภานะครับคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็พอตั้งกระทรวงเสร็จในปี2464ยังอยู่ในวังหลวงนะครับแต่เขามองมาแล้วล่ะว่ากระทรวงใหม่พันธกิจใหม่ต้องมีอาคารใหม่นะครับและอันนั้นนำมาสู่การสร้างอาคารในช่วงปี2463-64แล้วน่าจะเสร็จในช่วงปี2465นะครับอาคารหลังนี้ไม่ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการก็คือข้าราชการเข้ามาใช้งานแล้วก็ปลัดกระทรวงถ้าผมจำไม่ผิดก็คือกรมหมื่นพิทยาลงกรกราบบังคมทูลเชิญรัชกาลที่6มาเสด็จทรงเปิดอาคารแต่ว่าท่านก็ไม่ตอบนะครับท่านก็ปล่อยให้ใช้งานกันไปแต่ว่าในแง่การฉลอง100ปีเนี่ยเราก็นับเอาปี2464โทษครับ2465
มาจนปี2565เนี่ยเป็นหลักในการนับ100ปีทีนี้คือพูดมาเลคเชอร์ดูราวกับคณะบัญชีหรือเศรษฐศาสตร์แต่จริงๆแล้ววันนี้เรามาคุยเรื่องสถาปัตย์นะครับเรามาดูเรื่องพื้นที่ที่ตั้งชุมชนแล้วก็เมืองก่อนตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเมืองกรุงเทพนะครับจากส่วนที่เคยเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มวังท้ายวัดพระเชตุพนวัดโพอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นกลุ่มวัง5วังซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงแล้วก็เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่3นะครับ5พระองค์แบ่งแปลงที่ดินแล้วก็สร้างวังที่ประทับอยู่รวมกลุ่มอยู่ด้วยกัน2วังหันหน้าไปทางด้านถนนริมกำแพงเมืองอีก2วังหันหน้ามาทางถนนสนามชัยแล้วก็วังที่5เนี่ยหันหน้ามาทางคลองคูเมืองเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยพอถึงช่วงรัชกาลที่5เนี่ยเจ้านายเริ่มย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับที่ที่มันมีความทันสมัยอยู่ชานเมืองมีการคมนาคมสะดวกมากขึ้นบางวังก็ยังเหลือทายาทที่เป็นหม่อมเจ้าอยู่นะครับรัฐบาลก็เริ่มที่จะเอาพื้นที่เหล่านี้คืนนะครับหาที่อยู่ให้เจ้านายใหม่แล้วก็เปลี่ยนพื้นที่เหล่านี้เป็นสถานที่ราชการถ้าเราซูมออกมาดูภาพรวมนะครับตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่ตรงพื้นที่แถวๆน่าจะตรงนี้นะครับริมรั้วหลังวัดพระเชตุพนแล้วก็เราจะเห็นว่าโดยรอบเนี่ยตรงนี้คือวัดโพทั้งวัดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแนวคลองคูเมืองเดิมสมัยธนบุรีพื้นที่ริมแม่น้ำพวกนี้จะเป็นวังหรือว่าบ้านของสินาบดีใหญ่ๆนะครับกระจายตัวอยู่จำนวนมากแล้วก็พื้นที่เหล่านี้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่ราชการหลายๆแห่งในช่วงรัชกาลที่5ต่อเนื่องถึงช่วงรัชกาลที่6อันนี้ย้อนนิดนึงนะครับแผนที่เมื่อกี้เป็นช่วงปลายรัชกาลที่6อันนี้คือแผนที่ในช่วงประมาณกลางๆรัชกาลที่5เราจะเห็นพื้นที่ตรงที่เรานั่งกันอยู่ยังคงเป็นวังอยู่พื้นที่ตรงนี้เคยเป็นวังตอนนี้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนราชินีแล้วนะครับตอนนั้นชื่อว่าสุนันทาลัยเรายังเห็นโครงสร้างเมืองในสมัยต้นกรุงเช่นป้อมตรงนี้ชื่อป้อมมหาฤกษ์มีแนวกำแพงเมืองแล้วก็มีคลองที่เป็นคลองคูเมืองเดิมสมัยกรุงธนบุรีทีนี้ถ้าย้อนกลับไปอีกเนี่ยใต้ที่ที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งก็อันนี้ทุกคนก็คงรู้อยู่มั้งครับว่าตรงนี้มีป้อมชื่อป้อมบางกอกนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่แถวๆประมาณตรงนี้นะครับตรงนี้คือปัจจุบันคือป้อมวิชัยประสิทธิ์แผนที่ทิศเหนือจะชี้ไปทางด้านซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือแนวแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้คือปากคลองบางหลวงแล้วก็ตรงนี้คือพระราชวังเดิมนะครับในช่วงรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มีการสร้างป้อมขึ้นมา2ป้อมโดยวิศวกรทหารชาวฝรั่งเศสนะครับเพื่อควบคุมการเข้าถึงแม่น้ำเจ้าพระยาจากที่เมืองธนบุรีตรงนี้นะครับทางฝั่งธนเราก็มีป้อมวิชัยประสิทธิ์ซึ่งยังคงอยู่มาจนทุกวันนี้เห็นไหมครับว่ามีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่ก่อนจะเข้าไปสู่กรุงศรีอยุธยาแต่ว่าพอในสมัยหลังก็มีการรื้อถอนป้อมบางกอกลงนะครับแล้วในระหว่างการรื้อถอนอาคารต่างๆในพื้นที่กระทรวงพาณิชย์เพื่อปรับปรุงบริเวณเป็นมิวเซียมสยามเนี่ยก็มีการค้นพบหลักฐานของฐานรากที่ซ่อนอยู่ใต้ดินเนี่ยเป็นชั้นๆมากมายแล้วก็แน่นอนว่าชั้นลึกที่สุดเนี่ยก็คือชั้นฐานรากของป้อมบางกอกนะครับที่อยู่ใต้ที่เรานั่งกันอยู่ทุกวันนี้ถ้าใครสนใจเพิ่มเติมก็ไปดูเขาเรียกอะไรนะมิวเซียมใต้ดินใช่ไหมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับทางขึ้นรถ MRT สนามชัยซึ่งทั้งหมดก็เป็นของที่จำลองขึ้นมาเพราะว่า MRT ก็มีข้อจำกัดมากมายในการควบคุมโอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็เป็นการจำลองสิ่งของนะครับที่น่าจะเคยขุดค้นพบในพื้นที่แถวนี้จริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้มีการขุดค้นทางโบราณคดีอย่างละเอียดในตอนที่มีการบูรณะครั้งแรกนะครับแล้วก็มีการเก็บบันทึกร่องรอยชิ้นส่วนโบราณวัตถุอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเป็นกระสอบจำนวนมากนะครับอันนี้คือหน้าตาของป้อมทางฝั่งธนบุรีที่ยังคงเหลืออยู่ทุกวันนี้ก็คือป้อมวิชัยประสิทธิ์ลักษณะก็จะเป็นป้อมขนาดเล็กกว่าป้อมบางกอกนะครับแต่ก็ในแง่ความสำคัญผมว่ามันก็เป็นสิ
ของเจ้านายที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นวังของเจ้านายมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงแล้วก็พอถึงช่วงรัชกาลที่4เนี่ยพระราชทานให้เป็นวังของพระโชรสชื่อพระองค์เจ้าอุณากันอนันตนรชัยนะครับแล้ววังนั้นเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนนะครับพระองค์อุณากันท่านสิ้นไปตั้งแต่ยังพระเยาว์แล้วก็มีการใช้งานเปลี่ยนการใช้งานเนี่ยพื้นที่ไปนะครับมีการพัฒนาเป็นที่ดินหลวงชื่อว่าสุนันทาลัยแล้วก็มีการสร้างโรงเรียนขึ้นมาตึกหลังนี้ก็คือตึกที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นโรงเรียนแล้วก็อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งนะครับตรงนี้คือเรากำลังนั่งกันอยู่แถวๆตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นบ้านของภรรยาคนหนึ่งนะครับอันนี้อีกภรรยาหนึ่งแล้วตรงนี้เป็นบ้านของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรงเพ่งเพนกุลนะครับซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของรัชกาลที่4แล้วก็เป็นเสนาบดีที่มีอำนาจมากในช่วงต้นรัชกาลที่5ท่านมีลูกสาวซึ่งเป็นเจ้าจอมมารดาในรัชกาลที่5ชื่อเจ้าจอมมารดามรกตนะครับแล้วก็มีพระโชรสชื่อพระองค์เจ้าพิชัยไม่ใช่โทษพระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นการที่เมืองมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดมันมีการเปลี่ยนการใช้งานมีการเปลี่ยนหน้าตามีการเปลี่ยนอาคารนะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังเห็นคือเราไม่เห็นแล้วล่ะตรงนี้คือมีป้อมสมัยอยุธยาอยู่ใต้ตรงนี้ทั้งหมดแล้วเราก็เห็นป้อมมหาฤกษ์ในสมัยรัชกาลที่1ตรงนี้คือแนวกำแพงเมืองนะครับตรงนี้คือบ้านของลูกเลี้ยงรัชกาลที่4ตรงนี้คือพื้นที่ของวังของพระโชรสในรัชกาลที่4ที่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นโรงเรียนสุนันทาลัยในช่วงรัชกาลที่5นะครับอันนี้คือหน้าตาของบ้านของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรงซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงละครปรินซ์เธียเตอร์แล้วก็ทางด้านหลังตรงนี้ที่เห็นเป็นหลังคาทรงไทยแล้วมีช่อฟ้าบรรยากาศนิดๆตรงนี้นะครับตรงนี้ผมก็คือตรงที่เรากำลังนั่งกันอยู่ก็คือพื้นที่ของกลุ่มวัง5วังท้ายวัดพระเชตุพนนะครับเพราะฉะนั้นคือเวลาผมคุยกับนิสิตที่จุฬาเนี่ยก็อยากให้เห็นภาพว่าอันนี้คือความเป็นเมืองมันประกอบด้วยของหลายๆอย่างมีทั้งวัดมีทั้งวังมีทั้งบ้านแล้วก็มีบ้านเรือนของคนราษฎรธรรมดานะครับมีเรือนที่เป็นเรือนเครื่องก่ออย่างเช่นอาคารหลังนี้นะครับมีเรือนที่เป็นเรือนไม้ของราษฎรธรรมดามีเรือนแพแล้วก็เรือนที่เป็นเรือนเครื่องสับมีช่อฟ้าบรรยากาศของเจ้านายนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เลื่อนมาทางขวานิดนึงนะครับอยากให้เห็นทัศนียภาพของพื้นที่ที่เรากำลังนั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นภาพของจอห์นทอมสันเขาถ่ายหรือไม่แน่อาจจะเป็นนายจิตนะครับถ่ายในช่วงรัชกาลที่4แล้วก็มันก็มีคนเขาตาดีผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเห็นรูปนี้มานานละเป็น10ปีแต่ก็มีคนวิเคราะห์นะครับชื่อคุณหฤทธิ์เนี่ยบอกว่าถ้ามองไปดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นหลังคาของท้องพระโรงแล้วก็ตำหนักที่ประทับของเจ้านายในกลุ่มตรงนี้นะครับซึ่งพอซูมเข้าไปเนี่ยมันก็เห็นรายละเอียดเหล่านั้นจริงๆทีนี้ย้อนกลับมาดูพื้นที่ตรงนี้นะครับเราก็จะอันนี้จริงๆก็เห็นไปแล้วนะครับคือกลุ่มวัง5วังที่กล่าวมานี้ทีนี้ในแง่ของการบริหารราชการแผ่นดินนะครับอันนี้เราจะเข้ามาสู่ส่วนของตัวอาคารละนะครับระบบการบริหารราชการในสมัยก่อนเนี่ยพระมหากษัตริย์เป็นทุกสิ่งนะครับเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างในสังคมศูนย์กลางของการปกครองเพราะฉะนั้นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ก็เป็นทั้งที่ประทับและที่ทรงงานด้วยนะครับจะมีการเสด็จออกขุนนางในท้องพระโรงอย่างอันนี้เป็นภาพในพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมราชวังก็จะมีพระมหากษัตริย์ประทับอยู่ที่พระราชบัลลังก์ทางด้านซ้ายขุนนางที่มาเฝ้าต้องหมอบปูพรมหมอบอยู่กับพื้นท้องพระโรงนะครับตามลำดับเสนาบดีก็เหมือนกันนะครับเสนาบดีก็จะทำงานที่บ้านแล้วในตอนเย็นจะเข้ามาเฝ้านะครับมากราบบังคมทูลถวายข้อราชการให้ทรงทราบถ้ามีอะไรที่ต้องมีพระบรมราชวินิจฉัยก็จะมีการตัดสินในท้องพระโรงในแง่ของอาคารเนี่ยอาคารที่มีลักษณะคล้ายๆกับอาคารสำนักงานที่ผมนึกออกเนี่ยคืออาคารที่เรียกว่าศาลาลูกขุนในซึ่งหลักๆเนี่ยมันจะเป็นศาลาคล้ายๆศาลาโถงอเนกประสงค์หลักๆคือใช้ในการพิจารณาคดีความเรื่องราวต่างๆที่ไม่ได้ต้องขึ้นไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็จะมีคณะขุนนางหรือเสนาบดีที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการพิจารณาตัดสินคดีความในอาคารหลังนี้ซึ่งลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆกับเหมือนกับศาลาการประเรียนคือเป็นศาลาโถงขนาดใหญ่ผนังเปิดโล่งเห็นไหมครับตรงนี้เป็นช่องหน้าต่างใหญ่ๆเปิดได้รอบในเอกสารสมัยโบราณเขาบอกว่าตรงกลางนี่จะมีกระโถนใบใหญ่เป็นที่บ้วนน้ำหมากนะครับแล้วก็อันนี้คือภาพ
ด้านหน้าของสารลูกขุนนะครับซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอกเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นมีช้างที่อยู่น่าจะอยู่ใกล้ๆในโรงช้างของหลวงนะครับซึ่งก็น่าจะตั้งอยู่ในโซนใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นภาพของการที่พระที่นั่งที่ประทับอย่างพระที่นั่งอมรินทร์ได้อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางส่วนอาคารที่เป็นเหมือนกับออฟฟิศที่ทำการราชการเนี่ยอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกซึ่งเป็นส่วนของฝ่ายหน้านะครับก็คือข้าราชการที่เป็นผู้ชายอันนี้ก็เราเห็นข้าราชการจำนวนมากมายืนดูช้างกันอยู่นะครับในบริเวณหลังคาพาลัยด้านหน้าของสารลูกขุนทีนี้ขุนนางเนี่ยก็เป็นเหมือนกันคือนี่คือลักษณะการจัดลำดับชั้นของสังคมเป็นชั้นๆนะครับมันจะต้องมีเครื่องยศนะครับมีการชี้ให้เห็นถึงฐานะลำดับชั้นของสังคมขุนนางก็จะต้องมีอันนี้มันเป็นภาพสมัยประมาณรัชกาลที่3ปลายๆนะครับก็มีคนเขาวิเคราะห์ว่าเป็นคล้ายๆกับอารักษ์หรืออะไรสักอย่างมีหน้าที่กำลังอยู่นะครับแต่คือนี่คือผมว่าอารมณ์ความรู้สึกของการนั่งทำงานโดยการนั่งอยู่บนตั่งแล้วมีบ่าวพัดให้ด้วยพัดขนนกแล้วก็มีบ่าวอีกคนนึงคอยจดสมุดให้นะครับเวลาจะไปไหนมาไหนตัวขุนนางก็จะต้องกั้นร่มนะครับอันนี้อาจจะลำดับไม่สูงต้องถือร่มเองแต่ว่าคนที่เดินตามด้านหลังนี่คือบริวารที่ต้องเชิญเครื่องยศก็คือพวกอุปกรณ์ในการกินหมากใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นเครื่องบอกว่าลำดับชั้นยศของขุนนางคนนั้นเนี่ยอยู่ในระดับไหนด้วยวัสดุของเครื่องกินหมากที่เขามีบริวารถือตามทีนี้ทั้งหมดนี้มันก็คือโครงสร้างของการบริหารราชการแผ่นดินที่มีตั้งแต่ระดับสมุหนายกสมุหเสนาบดีมหาไทยกลาโหมกรมท่าเป็นระดับอัครมเหสีเสนาบดีใหญ่นะครับแล้วก็ยังมีระบบของเสนาบดีจตุสดมก็คงเคยเรียนมาแล้วตั้งแต่สมัยมัธยมใช่ไหมบางครั้งแล้วมีเสนาบดีมีผู้กรมต่างๆไล่ลำดับกันลงมานะครับบุคคลเหล่านี้เนี่ยผู้มีอำนาจวาสนาส่วนใหญ่ก็มักจะสั่งงานราชการกันที่บ้านแล้วก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้ก็คือตอนเย็นนี่ก็เข้ามาในวังเพื่อมากราบบังคมทูลข้อราชการทีนี้ทั้งหมดนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปในช่วงตั้งแต่รัชกาลที่4เรื่อยมาจนถึงรัชกาลที่5เมื่อมีการปฏิรูปประเทศให้เข้าสู่ความทันสมัยทัดเทียมกับโลกตะวันตกและโลกอาณานิคมโดยรอบที่ตะวันตกกำลังล่าเป็นเมืองขึ้นรอบๆประเทศเรานะครับเพราะฉะนั้นรัชกาลที่5ก็ทรงเปลี่ยนใช้เวลามากในช่วงต้นรัชกาลนะครับเป็นเวลาผมว่าร่วม15ปีในการปฏิรูประบบราชการค่อยๆเปลี่ยนจากระบบขุนนางเสนาบดีจตุสดมเนี่ยให้กลายเป็นระบบกระทรวงทบวงกรมสมัยใหม่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นการเอาระบบที่อังกฤษใช้ในอินเดียเนี่ยมาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดกระทรวงต่างๆระบบการบริหารงบประมาณหรือว่าการจัดการพื้นที่ของพระราชอาณาจักรการจัดระบบมณฑลอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรัชกาลที่5ประทับอยู่ตรงกลางในคราวที่ท่านเสด็จประพาสเมืองสิงคโปร์แล้วก็ชวาในครั้งแรกของรัชสมัยแล้วก็สิ่งนั้นเนี่ยก็นำมาสู่การพัฒนาของระบบราชการจนกระทั่งมันใหญ่โตมากๆนะครับขึ้นมาจนถึงในช่วงรัชกาลที่9แล้วก็จนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นภาพในช่วงประมาณรัชกาลที่5ตอนปลายซึ่งมีการประชุมเทศาภิบาลในหลวงรัชกาลที่6ทรงเป็นมกุฎราชกุมารประทับเป็นประธานของการประชุมข้าหลวงเทศาภิบาลในครั้งนั้นตรงนี้เราจะเห็นภาพฝรั่งใส่สูทชุดดำๆยืนอยู่ด้านหลังบริเวณบันไดของพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับตรงนี้มันก็สะท้อนถึงการเอาข้าราชการที่เป็นที่ปรึกษาชาวต่างประเทศนะครับเข้ามาช่วยในเบื้องต้นในช่วงเวลาที่เรายังขาดคนที่เป็นข้าราชการที่สามารถบริหารราชกิจในวิธีของตะวันตกได้ทีนี้พูดมาแทบตายทีนี้เพิ่งเข้ามาสู่สถาปัตยกรรมนะครับอาคารหลังแรกๆเลยที่รัชกาลที่5เสด็จไปทอดพระเนตรและประทับด้วยเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่า Government House ที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นทั้งที่อยู่แล้วก็ที่ทำงานของกัฟเวอร์เนอร์ก็คือผู้สำเร็จราชการของอังกฤษที่ดูแลราชการเมืองสิงคโปร์เราก็จะเห็นลักษณะของอาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมคลาสสิกแต่ถูกปรับประยุกต์ให้เข้ากับอากาศที่มีความร้อนชื้นของสิงคโปร์นะครับแล้วก็เราเห็นการชะลอสิ่งนั้นเนี่ยมาที่พระบรมราชวังในการสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทซึ่งแล้วเสร็จในปี2425นะครับในการฉลองพระนครครบ100ปีเพราะฉะนั้นอาคารหลังเนี้ยสร้างเสร็จก่อนตึกมิวเซียมสยามตึกกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นเวลาประมาณ40ปีโดยที่สถาปนิกเป็นคนอังกฤษชื่อว่านายจอห์นคลูนิส
นะครับแล้วก็มีการตัดสินใจเปลี่ยนยอดจากที่เคยเป็นโดมแบบฝรั่งเนี่ยให้กลายเป็นยอดปราสาทแบบไทยโดยฝีมือของพระยาราชสงครามนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นความพยายามบางอย่างในการสร้างภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์และรัฐสมัยใหม่ผ่านสถาปัตยกรรมทีนี้ตรงนี้คือแผนที่วังหลวงนะครับที่เหนือชี้ขึ้นตรงนี้คือพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทส่วนที่เป็นสีเหลืองคือเขตพระราชฐานชั้นกลางที่เป็นที่ประทับส่วนสีฟ้าทั้งหมดตรงนี้ก็คือเขตพระราชฐานฝ่ายหน้านะครับทางด้านบนซ้ายคือวัดพระแก้วตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดพอมีการขยายระบบราชการก็มีการดึงงานออกมาจากส่วนที่ประทับของในหลวงนะครับเพราะฉะนั้นก็เกิดการสร้างตึกกระทรวงทบวงกรมต่างๆในยุคแรกซึ่งยังคงอยู่ในบริเวณพื้นที่ของวังหลวงแต่ว่าเป็นการรื้อพวกโรงทหารโรงช้างโรงม้าคลังสินค้าอะไรของโบราณในสมัยต้นกรุงลงแล้วก็สร้างกระทรวงต่างๆขึ้นมานะครับในเบื้องต้นนี่มีกระทรวงการคลังซึ่งเขาเรียกว่าหอรัศดากรพิพัฒน์มีศาลาลูกขุนในหลังใหม่ซึ่งเป็นกระทรวงมหาดไทยมีกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กระทรวงวังอยู่ที่หน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะครับอันนี้คือหน้าตาของอาคารเหล่านั้นซึ่งก็เป็นอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นตึกประมาณ2ชั้นถึง3ชั้นแล้วก็มีรูปแบบสถาปัตยกรรมคลาสสิกต่างๆนะครับมีความตรงไปตรงมาแล้วก็มีการเปลี่ยนการใช้งานเหมือนกันบางทีอันนี้เป็นกระทรวงนึงแล้วต่อมาเปลี่ยนเป็นอีกกระทรวงนึงเพราะว่ามันก็เป็นแค่ห้องทำงานปกตินะครับอันนี้เป็นตึกชื่อว่าตึกราชวัลลบแล้วก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นศาลาว่าการต่างประเทศแล้วก็อันนี้เป็นตึกชื่อศาลาลูกขุนในนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยตั้งใจจะให้เป็น2กระทรวงอยู่ด้วยกันเป็นกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงอะไรอีกอันนึงผมลืมไปละนะครับแล้วก็มันก็เลยมีบันไดอยู่ข้างในที่มันแยกเป็นทางด้านซ้ายและขวาแล้วก็ด้านหน้าบันเนี่ยจะเห็นรูปราชสีกับโคชสีที่เป็นสัญลักษณ์ตราของ2กระทรวงนั้นอันนี้คือผังของอาคารหลังเมื่อกี้นะครับซึ่ง อันนี้อยากให้เห็นว่ามันเป็นข้อจำกัดของอาคารในสมัยที่ยังไม่มีเครื่องปรับอากาศนะครับตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่อย่างค่อนข้างเย็นสบายด้วยอาคารที่มีการปรับอากาศด้วยเครื่องกลก็คือแอร์นะครับแต่ในสมัยก่อนเนี่ยตึกมันใหญ่ไม่มากไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีแอร์นะครับถ้าเราทำห้องขนาดใหญ่มากมันก็จะเกิดคนที่นั่งตรงกลางแล้วก็มืดไม่ได้ลมไม่ได้แสงนะครับเพราะฉะนั้นทางออกของสถาปนิกสมัยก่อนก็คือการวิธีหนึ่งก็คือการทำตึกยาวๆใช่ไหมครับบางๆเพื่อให้ลมเนี่ยทะลุผ่านอาคารได้ถ้าทำไม่ได้ที่ไม่พออย่างเช่นในบางหลวงก็ต้องเกิดการทำสิ่งที่เรียกว่าคอร์ดนะครับก็คือลานโล่งกลางตึกแล้วก็มีตัวทางเดินที่เป็นสีเขียวเนี่ยเป็นพื้นที่ทางเดินเพื่อเชื่อมระหว่างกิจกรรมต่างๆก็คือห้องนะครับแล้วก็จริงๆมันก็เป็นห้องทำงานอ่ะอันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายมากทุกคนก็คงมีห้องทำงานหรือพื้นที่ทำงานใช่ไหมครับก็คือต้องการโต๊ะเก้าอี้แสงสว่างมีโต๊ะประชุมมีที่ทำโต๊ะทำงานโต๊ะเขียนหนังสือมีชั้นเก็บเอกสารนะครับอันนี้ก็คือในภาพนี้คือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับทรงฉายที่โต๊ะทรงงานของพระองค์ที่ในตึกหลังนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือในห้องเดียวกันจะมีการกั้นฉากแล้วก็มีโต๊ะประชุมที่ท่านใช้ประชุมของท่านเราจะเห็นที่อยู่บนโต๊ะนี่จะมีอุปกรณ์เครื่องเขียนมีกระดาษซับหมึกมีขี้เขียบุหรี่อะไรต่างๆเป็นอุปกรณ์ของสมัยโน้นตลอดจนถึงโป๊ะไฟที่อยู่ตรงกลางโต๊ะ2อันไอ้ที่หนึ่งนะครับในพื้นที่วังหลวงนี่มีการสร้างอาคารชื่อว่าพระที่นั่งราชกรณียสภาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นห้องประชุมเสนาบดีอยู่ข้างๆพระนั่งจักรีมหาปราสาทอาคารนี้เป็นตึก2ชั้นห้องประชุมเนี่ยอยู่ชั้น2นะครับเพราะว่าเขาก็ยังถือว่าชั้นที่ในหลวงหรือในภาพนี้เป็นสมเด็จพระศรีพัชรินทร์ท่านประทับเป็นองค์ประธานท่านเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินเป็นสมเด็จรีเจนต์ในคราวที่รัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกในปี2440นะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เราจะเห็นพัดชักใช่ไหมครับที่อยู่บนเพดานเพราะฉะนั้นอาคารหลังนี้เป็นอาคารหลังไม่ใหญ่แล้วก็มีหน้าต่างรอบตัวนะครับสามารถระบายอากาศได้ดีระดับหนึ่งแต่ว่าเขาก็ต้องทำพัดเป็นไม้โครงไม้เบาๆแล้วก็มีผ้าขาวบางเนี่ยขึงนะครับแล้วก็จะมีบ่าวอยู่ข้างนอกคอยแกว่งดึงเชือกให้พัดเนี่ยกระตุกเพื่อระบายลมที่อยู่ภายในนะครับแล้วก็อันนี้เป็นช่วงปลายรัชกาลที่5แล้วอยากให้เห็นพัฒนาการของโต๊ะประชุมและห้องประชุมเสนาบดีอันนี้ที่พระที่นั่งอภรณ์สถานพระชนรุสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้น
แม้ว่าจะมีการปฏิรูประบบราชการมีการตั้งกระทรวงทบวงกรมใหม่ๆแต่อำนาจในการตัดสินใจสุดท้ายเนี่ยมันไปตกอยู่ที่พระมหากษัตริย์อยู่ดีในสมัยก่อน เพราะฉะนั้นห้องประชุมเสนาบดีเนี่ยก็ต้องมีในทุกๆพระสถานที่ประทับไม่ว่าจะเป็นที่พระนั่งจักรีหรือว่าที่พระนั่งอภรณ์สถานนะครับทีนี้ในแง่ของอาคารราชการเนี่ยเขาก็อยู่กันมาในวังมาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไหวแล้วก็คือก็ต้องเกิดการย้ายอาคารพวกนี้ออกมาที่บริเวณรอบๆ บังหลวงเราก็เลยเห็นการก่อสร้างของอาคารราชการในช่วงต้นรัชกาลที่5นะครับในช่วงแรกๆเนี่ยจะมีตัวอย่างให้ดู3หลังนะครับเรียงกันตามเหนือไปใต้ก็คือศาลสิริยุติธรรมกระทรวงกลาโหมโรงทหารหน้าแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศตึกแรกนะครับก็คือจริงๆก็สร้างแล้วเสร็จในพร้อมๆกับพระนั่งจักรีมหาปราสาทก็คือตัวโรงทหารหน้าซึ่งเป็นทั้งที่ว่าการของกรมยุทธนาธิการแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของทหารด้วยนะครับสถาปนิกเป็นคนอิตาเลียนรุ่นแรกที่เข้ามาทำงานในสยามชื่อว่าในกราซี่แล้วก็เราก็จะเห็นลักษณะผลงานของกราซี่ที่เราจะเห็นลายมือของเขาในลักษณะของอาคารที่เป็นคลาสสิกตรงไปตรงมามีความซิมเมทรีคือซ้ายขวาเท่ากันมีความหนักแน่นระบบของการก่อสร้างยังเป็นผนังรับน้ำหนักเพราะฉะนั้นผนังอาคารจะหนาเจาะช่องเปิดหน้าต่างเล็กๆนะครับแล้วก็กราซี่เหมือนกันนะครับทำตึกชื่อศาลสิริยุติธรรมซึ่งอยู่ริมท้องสนามหลวงแล้วก็เป็นตึกประมาณ2ชั้นแต่มีหอคอยสูง4ชั้นแล้วก็บนยอดสุดนี้จะมีนาฬิกาตรงนี้นะครับแล้วก็มีบุษบกที่เป็นเหล็กหล่อทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่ศาลอาญาที่นะครับเพราะฉะนั้นอาคารหลังนี้ก็เป็นการประกาศการจัดการกองทัพสมัยใหม่ของสยามนะครับส่วนอันเนี้ยเป็นการจัดการระบบการศาลการยุติธรรมของสยามผ่านรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นลักษณะของภาษาร่วมการใช้ภาษาสถาปัตยกรรมคลาสสิกการใช้ความสมมาตรและการใช้อย่างเช่นองค์ประกอบที่มันเหมือนกันเช่นการใช้สิ่งที่เรียกว่าเพดิเมนต์คือจั่วแบนตรงนี้นะครับเราพบสิ่งเดียวกันเนี้ยในอาคารศาลสถิตยุติธรรมใช่ไหมครับแล้วการทำเสาสูงตึก2ชั้นแต่ว่าทำเสาสูงอย่างเงี้ยเพื่อสร้างความสง่างามให้กับส่วนทางเข้านะครับแต่ตึกหลังเนี้ยกราซี่ก็พยายามเป็นพิเศษด้วยการทำหอคอยสูงซึ่งผมว่าดีไม่ดีจะเป็นอาคารที่สูงที่สุดในกรุงเทพเมื่อปี2425ด้วยซ้ำก็คือหอคอยหลังนี้นะครับซึ่งก็สูงที่สุดอยู่ได้11ปีเสร็จแล้วมันพังลงมานะครับก็พอพังก็หน้าตาเป็นอย่างเงี้ยอยู่มาจนถึงช่วงประมาณผมว่าปลายรัชกาลที่8ถึงได้รื้อไปเพื่อสร้างตึกศาลอาญาศาลอุทธรณ์ที่ริมสนามหลวงแล้วก็อันนี้เป็นภาพซูมบริเวณด้านหน้าของอาคารหลังนี้นะครับเป็นภาพถ่ายณช่วงประมาณรัชกาลที่6แต่อยากให้เห็นดีเทลรายละเอียดของสถาปัตยกรรมคลาสสิกการทำเสากลมการทำซอกร่องที่ขอบประตูหรือว่าการทำซุ้มโค้งนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาไม่ได้มีปัญหากับเรื่องของความเป็นไทยแต่เขาต้องการประกาศความทันสมัยของรัฐสมัยใหม่ที่มีการกิจการต่างๆที่มีการปฏิรูปให้ทันสมัยนะครับอาคารสำคัญหลังที่3ที่อยู่ใกล้ๆกันตรงนี้ก็คือพระราชวังสรานรมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวังที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่รัชกาลที่4แต่ว่าสร้างขึ้นมาผมเข้าใจว่าสร้างขึ้นมานิดเดียวไม่ได้ใช้งานแล้วก็เป็นตึกดูเศร้าๆเตี้ยๆนิดนึงนะครับต่อมาในรัชกาลที่5เนี่ยมีการเปลี่ยนปรับปรุงอาคารให้ทันสมัยขึ้นมาแล้วก็พระราชทานเป็นวังที่ประทับของเจ้านายชั้นสูงนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยก็เกิดมีเจ้าฝรั่งมันเริ่มมีการติดต่อระหว่างสยามกับประเทศตะวันตกเริ่มมีเจ้าฝรั่งเข้ามาอยู่ไม่ใช่มาอยู่มาเที่ยวกรุงเทพนะครับก็เลยมีการเปลี่ยนวังเนี้ยให้กลายเป็นที่ประทับของเจ้าฝรั่งเป็นพักๆนะครับแล้วพอเจ้าฝรั่งมาอยู่เนี่ยก็มีการเปลี่ยนอาคารหลังนี้ให้เป็นที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศนะครับสมัยโน้นเขาเรียกว่ากรมท่าหน้าตาที่เราเห็นอาคารในรูปนี้มันเป็นสิ่งที่มีการต่อเติมปรับปรุงในช่วงประมาณต้นรัชกาลที่6โดยตมันโยแล้วก็อันนี้คือภายในนะครับผังมันเป็นเหมือนกับศาลาว่าการมหาดไทยที่เราเห็นไปแล้วเมื่อกี้คือเป็นลักษณะมีลานโล่งตรงกลางแล้วก็มีระเบียงทางเดินเนี่ยล้อมรอบลานโล่งเหล่านั้นนะครับอีกหลังนึงอันนี้ใกล้ๆกันระหว่างตึกโรงทหารหน้ากับพระชวังสรานรมก็คือโรงเรียนทหารสรานรมตรงนี้อยากให้เห็นดูนิดเดียวว่าไม่ใช่แค่กระทรวงทบวงกรมแต่ว่าโรงเรียนนะครับก็มีการปฏิรูปการศึกษาแล้วก็มีการสร้างสถาปัตยกรรมขึ้นมาให้สอดคล้องกับสิ่งนั้น
นะครับอันนี้เป็นฝีมือของสถาปนิกชาวอิตาเลียนชื่อว่านายสเตฟานโอคาดูเราจะเห็นลักษณะของการทำมุกมีมุกอยู่ตรงกลางมุกเล็กหน่อยอยู่ทางด้านซ้ายและขวาแล้วก็มีมุกเล็กลงไปอีกอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นตึกนี้จะเป็นอาคารสมมาตรมีมุก5มุกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอาคารที่แปลกนิดนึงคือตั้งอยู่ไกลออกไปก็คือตึกศุลกาสถานที่บางรักแต่ว่าตรงนี้เราต้องเข้าใจว่าบางรักนี่มันเป็นท่าเรือของกรุงเทพมันเป็นหน้าบ้านมันเป็นประตูของพระนครเมื่อคนชาติตะวันตกเนี่ยเข้ามาสู่สยามโดยทางเรือเพราะฉะนั้นรัชกาลที่5นี้ก็ต้องประกาศความทันสมัยของระบบการเก็บภาษีขาเข้าขาออกของสยามด้วยการสร้างตึกทันสมัยโดยฝีมือในกราซี่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตึกสูงขึ้นไปถึง4ชั้นแล้วก็วางยาวหนานกับแม่น้ำเจ้าพระยาหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นด้านที่ร้อนนะเป็นหน้าบ้านแล้วกราซี่ก็ใช้วิธีเอาระเบียงทางเดินเนี่ยไว้ด้านทิศตะวันตกคือด้านหน้าเพื่อให้ทางเดินเนี่ยเป็นเปิดตัวกันแดดไม่ให้เข้ามาที่ตัวห้องทำงานที่อยู่ด้านในนะครับห้องตรงกลางเป็นห้องโถงแล้วก็มีตัวบันไดที่เชื่อมอาคารทั้ง4ชั้นนี่อยู่ด้านหลังพอดูด้านหน้าเราก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ความสง่างามซึ่งบดบังความเละๆของเมืองเล็กๆน้อยๆที่อยู่ด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นห้องทำงานทางด้านซ้ายก็จะได้รับลมจากแม่น้ำเนี่ยผ่านหน้าต่างที่อยู่ตรงกันทางด้านขวานะครับหลักการง่ายๆอันนี้ก็ยังใช้มาจนถึงตึกกระทรวงพาณิชย์นะครับการวางประตูหน้าต่างให้มันตรงกันและทะลุถึงกันทั้งอาคารแล้วก็อันนี้เป็นบริเวณพื้นที่ห้องทำงานด้านในซึ่งก็ต้องมีการใช้โครงสร้างคานรับพื้นตรงนี้นะครับน่าจะเป็นคานไม้ขนาดใหญ่เพื่อทำให้พื้นที่ทำงานนี่มันเป็นพื้นที่โล่งอเนกประสงค์ไม่มีเสาเกะกะแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หน้าต่างโค้งน่าจะเป็นบริเวณทางเดินผมจำผิดนะครับน่าจะเป็นทางเดินน่าจะอยู่ทางด้านนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นทางด้านหน้าต่างทางด้านหลังของอาคารทีนี้เมื่อกี้คือภาพรวมในสมัยรัชกาลที่5นะครับทั้งหมดนี้ก็เริ่มพัฒนาไปอีกขั้นในช่วงปลายรัชกาลที่5ต่อเนื่องถึงรัชกาลที่6นะครับเริ่มมีการตั้งกรมโยธาธิการขึ้นมาในช่วงปลายรัชกาลที่5เพื่อดูแลการก่อสร้างพระราชวังดุสิตแล้วก็รวมไปจนถึงการก่อสร้างอาคารราชการอาคารสาธารณะในช่วงปลายรัชกาลที่5โดยฝีมือนายตามันโยนะครับอันนี้ไม่ใช่งานของราชการด้วยซ้ำแต่เป็นตึกชื่อว่าห้างบีกริมนะครับเป็นตึกของพระคลังข้างที่สร้างให้ห้างบีกริมห้างฝรั่งเนี่ยมาเช่าแล้วก็ถ้าดูรูปดีๆเนี่ยจริงๆมันมีความคล้ายกับตึกมิวเซียมสยามเนี่ยค่อนข้างมากในความเป็นตึก3ชั้นแล้วก็มีการคาดเส้นตรงนี้นะครับแบ่งชั้นล่างออกจาก2ชั้นบนการทำเสาแปะที่บริเวณด้านข้างผนังรวบ2ชั้นบนเข้าด้วยกันให้มันมีความสูงสง่านะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นอาคารสาธารณะประเภทหน้าตาอื่นๆนะครับโดยฝีมือสถาปนิกคนอื่นเช่นคนนี้เป็นคนอังกฤษชื่อนายฮีลี่นะครับฮีลี่เนี่ยสามารถทำอาคารได้หลายรูปแบบและรูปแบบหนึ่งอันนี้เป็นคณะหนึ่งใน4คณะของโรงเรียนวชิราวุธซึ่งตอนนั้นเรียกว่าโรงเรียนมหาเล็กหลวงนะครับสร้างขึ้นในช่วงตั้งแต่ต้นรัชกาลที่6อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหลังแต่มีรูปแบบสถาปกรรมที่เป็นไทยแล้วก็เราก็มีสถาปนิกชาวเยอรมันชื่อในคาร์ลเดอริงนะครับมาออกแบบร่างเบื้องต้นให้กับโรงเรียนข้าราชการพลเรือนซึ่งต่อมาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราก็จะเห็นภาษาสถาปกรรมที่จริงๆแล้วก็เหมือนกับมิวเซียมสยามคือการที่เป็นตึกที่มี3มุกมุกกลางเป็นทางเข้ามุกซ้ายและมุกขวาซึ่งไม่ได้เป็นทางเข้าแต่เป็นตัวจบของรูปทรงของสถาปกรรมแล้วก็มีตัวเชื่อมนะครับภาษาสถาปัตยกรรมไทยเขาน่าจะเรียกว่ามุกกระสันคือเป็นตัวเชื่อมร้อยรัดอาคารมุกต่างๆเข้าด้วยกันแล้วก็มันยังมีอาคารประเภทอื่นๆนะครับเช่นอาคารเพื่อการสาธารณูปโภคเช่นโรงพยาบาลแต่เฉพาะหลังเนี้ยมันต้องเป็นออฟฟิศเพราะว่ามันเป็นตึกอำนวยการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อแรกสถาปนานะครับตึกนี้จะมีหลายฟังก์ชันทั้งที่ทำการที่ทำงานของผู้อำนวยการมีห้องสมุดมีห้องทดลองเคมีอะไรต่างๆนะครับเราจะเห็นปล่องของที่ดูดควันที่ห้องทดลองที่อยู่ในตึกนี้แต่ความสำคัญของมันคือสถาปนิกเป็นคนเดียวกันกับที่ทำมิวเซียมสยามก็คือนายตามันโยและทีมลูกน้องของเขาซึ่งเป็นอิตาเลียนทั้งหมดนะครับตึกนี้เป็นตึก2ชั้นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมีความเรียบร้อยในการจัดผัง
ไม่มีเสาโผล่เลยทั้งอาคารซ่อนโครงสร้างทั้งหมดไว้ในผนังแล้วก็รูปแบบสถาปัตยกรรมคลาสสิกเรียบๆนะครับคล้ายๆกับมิวเซียมสยามในหลายๆมิติหลังคาโดยเฉพาะหลังคานะครับพอดีผมลืมคือเมื่อคืนทำสไลด์จนถึง3ทุ่มแล้วไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยนะครับคือหลังคาเนี่ยเหมือนกับมิวเซียมสยามเลยคือเป็นหลังคา2ชั้นหลังคาคอนกรีตชั้นล่างแล้วข้างบนเนี่ยเป็นโครงสร้างไม้ซ้อนอยู่อีกชั้นหนึ่งนะครับตามันโยเนี่ยต้องนึกภาพว่าเขาเข้ามาเมืองไทยเนี่ยปี2443นะครับมาถึงจุดเนี้ยเขาเข้าใจความชิบหายวายป่วงทุกอย่างของอากาศเมืองไทยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนการฝนเยอะการน้ำรั่วน้ำจากใต้ดินซึมขึ้นมาปลวกแมลงต่างๆยุงเยิงอะไรต่างๆเขารู้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นอาคารอย่างเงี้ยเราจะเห็นลักษณะการทำช่องระบายอากาศชื้นที่อยู่ด้านใต้ตรงเนี้ยตึกเนี้ยจะมีชั้นใต้ดินนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นช่องที่ระบายอากาศอย่างดีหลังคาด้านบนนี่จะเป็นหลังคาคอนกรีตทั้งหมดมันตัวมันเองนี่มันก็กันฝนได้นะครับแต่ตามันโยทำหลังคาไม้โครงสร้างไม้หมู่หลังคาเนี่ยซ้อนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อกันความร้อนแล้วก็ช่วยกันน้ำฝนเพราะฉะนั้นจะเป็นลักษณะการกันฝนและกันแดด2ชั้นนะครับซึ่งสิ่งนี้มันเหมือนกับที่มิวเซียมสยามเลยนะครับผมไม่รู้ว่าใครในนี้ได้มีโอกาสลงทะเบียนเขามีทัวร์นะครับไปดูโครงสร้างหลังคานะครับก็แปลกๆนิดนึงดูก็แบบดูแบบมืดๆอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คนก็ชอบไปดูกันของมืดๆนะครับ อีกอันนึงนะครับอันนี้ก็คือตึกจุฬาไม่ใช่ตึกอำนวยการเขาชื่อตึกบัญชาการนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกแบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษชื่อว่านายเอ็ดเวิร์ดฮีลี่นะครับอาคารเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหลังกันไฟแล้วก็มีการกันความร้อนกันฝนเป็นอย่างดีแต่ว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมที่เลือกใช้ไปเป็นตามบรีฟของเจ้าของโครงการว่าต้องการความเป็นไทยที่มันสะท้อนถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาตินะครับทีนี้อาคารประเภทอื่นๆนะครับอย่างอันนี้เป็นแค่ที่เก็บปั๊มน้ำของถังเก็บน้ำของการประปากรุงเทพที่สามเสนสถาปนิกซึ่งยังไม่รู้ว่าใครเพราะว่าระบบประปานี่มันทำโดยฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าหน้าตาก็เป็นประมาณนี้คล้ายๆกับมีความคลาสสิกแต่ว่าลดทอนองค์ประกอบเห็นไหมครับว่าเป็นตึกที่ไม่มีหลังคาเป็นหลังคาแบนใช้คอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็โชว์ความเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการยื่นแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กนี่ออกมาโดยรอบนะครับจริงๆแล้วคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยเข้ามาแล้วตั้งแต่ปลายรัชกาลที่4ต้นรัชกาลที่5เนี่ยใช้เป็นฐานรากอาคารเป็นเสาเข็มเป็นเขื่อนกันน้ำอะไรต่างๆนะครับพอมาถึงช่วงประมาณอย่างรัชกาลที่5เนี่ยมันเริ่มเป็นโครงสร้างแต่ว่าอย่างอาคารหลังเนี้ยมันถูกซ่อนอยู่นะครับอาคารหลังนี้ข้างในเป็นโครงทัสโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทันสมัยแต่ว่าดูข้างนอกนี่มองไม่เห็นนะครับพอมาอย่างนี้ในช่วงประมาณรัชกาลที่6เนี่ยเขาเริ่ม appreciate ความสวยงามของโครงสร้างคอนกรีตแล้วก็แสดงความเป็นคอนกรีตออกมาให้เห็นจากภายนอกนะครับแต่อย่างอันนี้ก็ไม่ได้แสดงเท่าไหร่อันนี้เริ่มมาอยู่ใกล้ๆมิวเซียมสยามแล้วคือตัวสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังซึ่งอยู่ห่างไปนิดเดียวนะครับอยู่ทางโน้นก็เป็นงานออกแบบที่น่าสนใจอันนึงของตามันโยเป็นตึกชั้นเดียวเตี้ยๆแต่ว่าออกแบบอย่างดีให้รับกับไซส์ที่มีความยากเป็นไซส์หัวมุมแล้วก็ตึกคล้ายๆกันนะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจปีที่สร้างก็คือโรงม้าหลวงของกรมพระอัศวราชอันเนี้ยเป็นโครงสร้างพิสดารมากคือเป็นโครงหลังคาไม้แต่ว่ามีโครงเหล็กเป็นเหล็กสลิงเนี่ยดึงโครงซับทรัสไม้ของหลังคาอยู่นะครับด้านหน้าอาคารเนี่ยดูก็จะมองไม่เห็นโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ด้านหลังแต่อยากให้เห็นลักษณะการใช้องค์ประกอบสถาปัตยกรรมคลาสสิกแบบลดทอนมีความตบให้เรียบเกลี้ยงนะครับมากขึ้นในช่วงรัชกาลที่6แล้วก็อันนี้เป็นอีกหลังนึงซึ่งก็ยังหาชื่อสถาปนิกผู้ออกแบบไม่ได้นะครับคือตึกการบริษัทไฟฟ้าสยามที่วัดเรียบซึ่งเดาว่าสถาปนิกเนี่ยแล้ว วิศวกรเนี่ยเป็นน่าจะเป็นอิตาเลียนดีไม่ดีจะเป็นลูกน้องตามันโยนะครับมันมีความทันสมัยมากๆในโครงสร้างตึกทั้งหลังนี่เป็นคอนกรีตแล้วก็หลังคาเนี่ยก็เป็นเหมือน2ชั้นเหมือนกันคือมีสแลบคอนกรีตแผ่นแบนๆแล้วก็มีหลังคาซ้อนบนนั้นอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่ความวิเศษของหลังเนี้ยคือหลังคาที่อยู่ด้านบนตรงเนี้ยก็เป็นคอนกรีตเหมือนกันนะครับหล่อไปทั้งชิ้นเนี่ยเป็นคอนกรีตทับอยู่บนคอนกรีตนะครับบริษัทไฟฟ้าสยามเนี่ยนอกจากผลิตไฟฟ้าขายเนี่ยยังเดินรถรางด้วยนะครับแล้วกิจการหนึ่งของรถรางเนี่ยคือเขาต้องขนน้ำไปดับเพลิงเพราะฉะนั้นดีไซน์บรีฟอันหนึ่งก็คือตึกนี้ต้องการเพลิงได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหลังที่เราเห็นเนี่ยทุกจุดเนี่ยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด
นะครับยกเว้นส่วนที่เป็นบานประตูหน้าต่างแค่นี้แล้วก็อันนี้เป็นงานสำคัญอันนึงของตามันโยซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับคือสถานีรถไฟหลวงที่จิตรดาเราก็จะเริ่มเห็นลักษณะของการทำหลังคาแบนตรงนี้เป็นหลังคาแบนหมดเลยการทำโดมคอนกรีตซึ่งก็เป็นโดมเล็กๆซึ่งเป็นคอนกรีตเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเริ่มเป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมคลาสสิกเข้ากับความรู้ทางเทคนิควิทยาการก่อสร้างใหม่ๆโดยฝีมือของตามันโยนะครับแล้วก็อีกตึกหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลกันกับตรงนี้ก็คืออาคารกรมศิลปากรนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าใครทำแต่ว่าน่าจะเป็นคนอิตาเลียนที่อยู่ในกรมศิลปากรนะครับณจุดนั้นเนี่ยตามันโยย้ายไปอยู่สังกัดกรมสุขาภิบาลนะครับเราจะเห็นลักษณะการทำสิ่งที่เป็นคอนกรีตเช่นระเบียงยื่นตรงนี้เหนือทางเข้าหรือว่ากันศาสตร์ทั้งชั้นบนและชั้นล่างการทำลวดลายตรงนี้หน้าสิงโตพวกนี้เป็นช่องระบายน้ำฝนที่มันจะขังอยู่บนด้านหลังของกันศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือการผสมผสานอย่างที่เรียนก็คือการเข้าใจความรู้ความเข้าใจในภูมิอากาศของประเทศเราสถาปัตยกรรมคลาสสิกที่มันลดทอนลงแล้วก็วัสดุโครงสร้างสมัยใหม่อันนี้เป็นงานของลูกน้องตามันโยชื่อนายริกาซี่ไม่ใช่โทษผมพูดผิดคนนี้อยู่สังกัดกรมรถไฟหลวงนะครับเป็นสถาปนิกชาวอิตาเลียนที่ไปทำงานที่กรมรถไฟหลวงแล้วก็มีงานอาคารสำคัญในกรุงเทพหลายหลังนะครับอันนี้กลับมาที่งานตามันโยหลังหนึ่งซึ่งกำลังมีการบูรณะอยู่ก็คืออาคารทุกวันนี้เป็นศาลรัฐธรรมนูญที่ถนนตรีเพชรหรือถนนจักรเพชรนะครับแล้วก็แต่เดิมเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นกระทรวงธรรมการจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาคารที่มีความคล้ายกับมิวเซียมสยามค่อนข้างมากนะครับโดยปีที่สร้างนี่ก็ไล่เลี่ยกันเราจะเห็นความที่อาคารเป็น3มุกมีมุกกลางแล้วก็มุกด้านซ้ายและด้านขวามีตัวเชื่อมเป็นหน้าต่าง4ช่อง2ข้างใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ต้องเข้าใจว่ามันเป็นพื้นที่ที่เดิมเป็นบ้านของคนชื่อเจ้าพระยารัตนาธิเบศรเป็นพื้นที่แคบแล้วก็ยาวนะครับพอเลยไปด้านหลังตรงนี้คือแนวคลองคูเมืองและคลองรอบกรุงคลององอ่างเพราะฉะนั้นตามันโยนี่ก็ไม่สามารถแสดงอภินิหารยื่นมุกอะไรออกมาได้เลยนะครับเพราะตรงนี้มันคือแนวกำแพงเมืองเก่าที่รื้อลงเพื่อเปิดทางเข้าให้กับกระทรวงธรรมการนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ยังใช้ภาษาความเข้าใจดั้งเดิมก็คือความซิมเมทรีความมี3มุกตรงกลางตรงนี้จะเป็นบันไดหลักตรงปลายตรงนี้จะเป็นบันไดรองนะครับแล้วก็ตรงที่เป็นห้องทำงานก็จะเป็นลักษณะหน้าต่างซ้ำๆเป็นตัวเชื่อมนะครับด้านที่เราเห็นตรงนี้เป็นด้านที่เป็นระเบียงทางเดินที่อยู่ด้านถนนมันเป็นด้านที่ตะวันตกนะครับหลักการก็เป็นหลักการเดียวกันกับที่ศุลกสถานที่เราเห็นมาแล้วคือการเอาระเบียงทางเดินเป็นตัวกันแดดแล้วก็ตามันโยเนี่ยก็ได้มีการต่อเติมหอรัศดากรพิพัฒน์นะครับเมื่อมีการขยายงานของกระทรวงการคลังสังเกตได้จากการทำพาราเปตตัวแผงตรงนี้เพื่อกันบังไม่เห็นหลังคาแล้วก็การยื่นกันศาสตร์ซึ่งจริงๆแล้วผมว่าแทบจะเหมือนกับกันศาสตร์ของตึกมิวเซียมสยามเลยนะครับเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปเอามาประกอบที่ตัวอาคารแล้วก็ตามันโยอีกนะครับอันนี้เขาทำตึกสถานสวภาซึ่งก็เป็นอาคารที่คล้ายๆกับมิวเซียมสยามเหมือนกันคือเป็น3มุกมีความโปร่งทั้งชั้นบนและชั้นล่างอันนี้เป็นงานที่พิเศษมากๆอันหนึ่งนะครับถ้าตอบคำถามเมื่อกี้อีกทีนึงผมว่าตึกเนี้ยผมอาจจะชอบที่สุดเลยมั้งของงานตามันโยนะครับเป็นงานที่ทำให้กับเอกชนคือนายแพทย์โทมัสเฮเวิร์ดเฮก็คือห้องสมุดเนลสันเฮที่เขาสร้างเป็นอนุสรณ์ให้กับภรรยาของเขาเป็นตึกชั้นเดียวนะครับแล้วก็มีการผสมผสานทุกอย่างตรงนี้เป็นชั้นหนังสือตรงนี้เป็นช่องหน้าต่างที่ให้แสงสว่างสำหรับการอ่านหนังสือระบายลมสำหรับห้องอ่านที่อยู่ด้านในตัวกลมตรงนี้เป็นประตูทางเข้านะครับเข้าไปตรงนี้เป็นโถงทางเข้าแล้วก็หลังคาที่อยู่โดยรอบเนี่ยทับส่วนที่เป็นห้องอ่านหนังสือทั้งหมดแล้วก็จริงๆพวกนี้เขาทันสมัยนะครับเขากลับไปอิตาลีเรื่อยๆไปอัปเดตความรู้ไปอ่านนิตยสารไปเจอเพื่อนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเขามีสิ่งที่มันทันสมัยมากๆอย่างอัศจรรย์ดูการแข่งม้าตรงนี้ทั้งอันเนี่ยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กข้างใต้เนี่ยเป็นที่ฝึกหัดม้าข้างบนเนี่ยเป็นหลังคายื่นนะครับเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นงานของสถาปนิกชาวอังกฤษที่เป็นคนของรัฐบาลอังกฤษที่มาสร้างจริงๆแล้วตึกเนี้ยหน้าตาก็มีความใกล้เคียงกับมิวเซียมสยามค่อนข้างมากในความที่เป็นคลาสสิกลดทอนแล้วก็ความสมมาตรนะครับอันนี้เป็นที่อยู่และที่ทำงานของอัครราชทูตอังกฤษที่ถนนเพลินจิตนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเน้นความสง่างามของตึกที่มันก็ตึก2ชั้นมีทางเดินรอบตัวธรรมดานี่แหละแต่ว่าเขาก็ทำเสาแปะ
สูง2ชั้นมีการเน้นมุกทางด้านทางเข้าการทำซุ้มโค้งการติดตรารัฐบาลอังกฤษที่หน้าบันแล้วก็ตึกสุดท้ายในชุดตรงนี้ก็คือภาพตึกมิวเซียมสยามนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าภาพที่ฉายมารัวๆเนี่ยคือจะให้เห็นถึงความเหมือนของหลักการของการออกแบบอาคารราชการอาคารสาธารณะในช่วงรัชกาลที่6แล้วก็ภายในอาคารนะครับมันก็ไม่หนีฟังก์ชันเหล่านี้นะครับกิจกรรมโต๊ะทำงานพื้นที่ทำงานตู้เก็บเอกสารนะครับอันนี้เป็นภาพชุดจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติไม่รู้ว่าที่ไหนแต่อยากให้เห็นลักษณะการทำตู้เหล็ก4ชั้นซึ่งวันนี้ผมว่าตามหน่วยงานราชการก็ยังใช้กันอยู่การกั้นคอกสำหรับผู้บริหารเห็นไหมครับมีการแบ่งโซนนิดนึงพื้นที่ห้องที่มันก็เป็นห้องโล่งๆแต่ว่ามีการแบ่งโซนนิดนึงสำหรับผู้บริหารเขาจะได้มีความเป็นส่วนตัวหรือว่าการตั้งโต๊ะทำงานเพื่อรับแสงธรรมชาติด้านนอกตู้เหล็ก4ลิ้นชักก็ยังคงตามมาแล้วก็อันนี้ไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับน่าจะเป็นธนาคารหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราจะเห็นอุปกรณ์สำนักงานสมัยใหม่เครื่องพิมพ์ดีดพัดลมเพดานไฟฟ้านะครับเราต้องเห็นภาพว่าทั้งหมดนี้มันคือการพัฒนามาจากสิ่งที่รัชกาลที่4รัชกาลที่5วางไว้ในการพัฒนาประเทศการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการชีวิตคนพวกนี้หรือคนที่ใช้ตึกกระทรวงพาณิชย์เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากชีวิตของพวกเราเท่าไหร่การต้องเดินทางมาทำงานตอนเช้าเลิกงานตอนเย็นมีพักกินข้าวกลางวันต้องไปเข้าห้องน้ำมีเด็กส่งเอกสารอะไรต่างๆผมว่ามันเป็นธุรกิจกิจกรรมที่มันเหมือนกับการใช้ออฟฟิศในทุกวันนี้นะครับแต่ว่าคีย์ที่มันต่างอันสำคัญนี่ก็คือเขาไม่มีแอร์ใช้ผมว่าแค่นั้นเลยอ้อแล้วก็ไม่มีลิฟต์นะครับอันนี้เป็นภาพที่โอ้โหหาแทบตายสุดท้ายมาเจอที่มิวเซียมสยามเองนี่แหละก็คือภาพที่กระทรวงพาณิชย์วางทิ้งไว้นะครับเป็นภาพถ่ายหมู่ของข้าราชการกรมหนึ่งในกระทรวงพาณิชย์ที่ถ่ายที่หน้าตึกกระทรวงนะครับอย่างที่เรียนก็คือเราต้องเห็นภาพว่าตรงนี้มันคือคนในสมัยปลายรัชกาลที่6ซึ่งถ้าดูคริสต์ศตวรรษเนี่ยมันคือ192กว่านะครับมันเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1ก่อนสงครามโลกครั้งที่2เพราะฉะนั้นเรากำลังเห็นภาพคนทันสมัยตอนเย็นตอนค่ำเขาขับรถไปกินข้าวที่ราชวงศ์ดูหนังที่โอเดียนอะไรไม่รู้นะครับมันเป็นชีวิตเมืองที่ทันสมัยแล้ว คนหนึ่งคนในนี้คือการชนะขพันนะครับขุนวิจิตรมาตราที่เขียนหนังสือเล่าชีวิตในสมัยโน้นมีการไปดูหนังดูละครอะไรต่างๆนะครับทีนี้ถ้ากลับมาดูอาคารนิดนึงคือมันก็จะประกอบด้วยของอย่างเงี้ยก็คือมีส่วนที่เป็นทางเข้าสีเหลืองส่วนที่เป็นบันไดเชื่อมทางตั้งนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นทางเดินสีเขียวเชื่อมทางนอนและที่เหลือห้องต่างๆนี่ก็คือห้องทำงานนะครับตึกอโนนข้างบน2425ของศุลกสถานนะครับก็มีองค์ประกอบเหล่านี้เหมือนกันแล้วก็ที่เหลือก็เป็นห้องนะครับห้องปกตินี่แหละมีห้องใหญ่มีห้องเล็กอันนี้ก็เหมือนกันนะครับตึกในสมัยโบราณนี่เขามักจะแยกห้องน้ำออกไปเพราะห้องน้ำเนี่ยมันเป็นตัวปัญหามีทั้งน้ำมีความชื้นแล้วก็มีกลิ่นเหม็นนะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังเห็นอาคารที่มีฟังก์ชันเหมือนกันก็คือพื้นที่ทำงานที่มีแสงสว่างแล้วก็มีที่เก็บของทีนี้เข้ามาสู่หัวข้ออันหนึ่งนะครับก็คือตัวสถาปนิกก็คือมาริโอตามานโยเล่าเร็วๆเนี่ยเขาเกิดที่เมืองตูรินแล้วก็พ่อเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่เนี่ยเป็นครอบครัวของข้าสำนักราชวงศ์ชื่อราชวงศ์ซาวอยซึ่งเป็นผู้ดูแลปกครองประเทศอิตาลีในสมัยโน้นแล้วก็เป็นราชวงศ์ที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับรัชกาลที่5นะครับเมืองตูรินนี่เป็นเมืองที่แปลกจากเมืองในอิตาลีเพราะเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นสมัยโรมันแต่ขยายตัวอย่างมากในสมัยเรเนซองส์แล้วก็มีการวางผังเมืองที่เป็นระเบียบนะครับมีความเป็นตารางเป็นตึกที่เป็นระเบียบตามันโยนี่เรียนในโรงเรียนชื่ออะคาเดมีอัลเบติน่านะครับคือตึกหลังนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นลักษณะของตึกเมืองที่มันเป็นบล็อกมีถนนที่เป็นระเบียบมากๆนะครับแล้วก็พอเรียนหนังสือจบเนี่ยเขาไปเป็นครูในโรงเรียนที่เขาจบมาอยู่ระยะหนึ่งประมาณ2ปีแล้วก็เป็นสถาปนิกฝึกงานในออฟฟิศของครูของเขาเองชื่อว่าในเชปปินะครับเชปปินี่เป็นคนทำตึกหลายๆหลังในตูรินแล้วหลังสำคัญอันหนึ่งก็คือสถานีรถไฟอันเนี้ยนะครับเป็นสถานีรถไฟใหญ่ในนครตูรินซึ่งก็มีความคล้ายๆกับหัวลำโพงนิดนึงนะครับเขาจะซ่อนโครงสร้างหลังคาของช่วงกว้างตรงนี้ที่อยู่ด้านหลังไว้ด้านหลังฟาซาดด้านหน้าของอาคารแล้วก็พอจริงๆเขายังหนุ่มเลยอายุประมาณสัก27ตามันโยก็ตัดสินใจเดินทางมาสยามนะครับโดยที่มีคนประสานอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็
ทำสัญญาทำงานให้กับรัฐบาลสยามได้เป็นเวลา25ปีนะครับเขาเข้ามาเนี่ยถูกจ้างขึ้นมาเพื่อให้ดูแลการก่อสร้างพระชรดุสิตก็คืออาคารต่างๆในภาพนี้นะครับแล้วก็เขาก็อยู่ในเมืองไทยในแต่ช่วงปลายรัชกาลที่5แล้วก็อยู่มาจนถึงช่วงต้นรัชกาลที่7สำหรับผลงานในช่วงปลายรัชกาลที่5นะครับงานในช่วงต้นเนี่ยจะเป็นพวกพระสถานที่ประทับแล้วก็สะพานที่มันค่อนข้างเกี่ยวเนื่องกับที่ประทับก็คือพวกสะพานตามแนวถนนราชดำเนินนะครับอย่างในภาพบนซ้ายคือพระนั่งอภิเษกดุสิตที่พระชนดุสิตภาพนี้คือพระตำหนักปารุษที่วังปารุษสกวันอันนี้คือตำหนักใหญ่บางขุนพรหมซึ่งสถาปนิกคนอื่นออกแบบเริ่มต้นไว้แล้วตามันโยกมาทำให้เสร็จแล้วก็ภาพล่างซ้ายคือสะพานมัคควานรังสรรค์แล้วก็อันนี้ในช่วงเดียวกันนะครับเขาก็มีงานที่เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเช่นการสร้างพระนั่งอภรสถานรูปบนซ้ายแล้วก็พระนั่งอนันตสมาคมในรูปล่างซ้ายมีการสร้างพระตำหนักพญาไทของพระพันปีแล้วก็เป็นสถาปนิกให้ร่วมงานกับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศราตุวติวงศ์ในการออกแบบก่อสร้างพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรทีนี้พอเข้าสู่ช่วงรัชกาลที่6เนี่ยเขาก็ยังเป็นคนสำคัญนะครับแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนหน่วยงานที่สังกัดจากแต่เดิมกรมโยธาธิการกระทรวงโยธาธิการเนี่ยเขาไปอยู่กระทรวงกรมสุขาภิบาลกระทรวงนครบาลนะครับแต่ว่าเขาก็ย้ายไปกับลูกน้องชาวอิตาเลียนต่างๆแล้วคนกลุ่มนี้ก็รับผิดชอบการก่อสร้างอาคารต่างๆอย่างที่เราเห็นไปแล้วเช่นห้างบีกริมหรือว่าตึกอำนวยการโรงพยาบาลจุฬาหรือตึกมิวเซียมสยามแล้วก็งานที่เป็นงานส่วนตัวงานเอกชนเช่นห้องสมุดเนลสันเฮซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะบังเอิญแต่รูปที่เลือกมาคือเป็นสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกลดทอนทั้งหมดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีสามารถทำรูปแบบอื่นได้นะครับเช่นบ้านบรรทมศิลป์บ้านนรสิงห์ของพี่น้องพึ่งบุญใช่ไหมครับแล้วก็ท้องพระโรงคือพระที่นั่งเทวราชสภารมที่พระชงพญาไทหรือว่างานท้ายๆที่มีความเป็นโมเดิร์นเรียบมากๆก็คือพระราชินีเวศมฤคทายวันนะครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นสถาปนิกที่จริงๆก็ใช้ชีวิตการทำงานแทบจะทั้งหมดนี่อยู่ที่เมืองไทยนะครับพอเกษียณในยุคราชการถูกส่งกลับไปที่อิตาลีเนี่ยก็เป็นเหมือนกับคนที่เกษียณแล้วนะครับก็ไม่ได้ทำงานออกแบบอีกแต่ว่าจริงๆแล้วก็อายุยืนนะครับอยู่มาจนถึงช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่สองถึงเสียชีวิตทีนี้จากผลงานของคนนี้นะครับเรามาดูตัวอาคารนะครับผมว่าผมพูดช้าไปนิดนึงอันนี้ต้องเร่งสปีดซึ่งตอนแรกก็พูดเร็วจะแย่อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เห็นไปแล้วนะครับเราดูนิดเดียวว่าตึกนี้เริ่มสร้างน่าจะประมาณ2463แล้วเสร็จใน2465แล้วก็มันเป็นการเปลี่ยนพื้นที่เมืองตรงนี้นะครับพื้นที่เมืองที่เก่ามากตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีสมัยอยุธยาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนครั้งใหญ่ในช่วงต้นรัชกาลที่6นะครับในตอนต้นเนี่ยคือปี2454ปีที่2รัชกาลที่6เนี่ยเขามีโครงการที่จะทำสร้างสะพานนะครับชื่อว่าสะพานเจริญรัตน์คือสะพานหลังสะพานตรงนี้นะครับแล้วก็สถาปนิกวิศวกรชาวฝรั่งเศสชื่อนายเดลามาโฮเตียนะครับเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างสะพานและถนนในกรุงเทพเขาจะแยกงานกันระหว่างงานถนนสะพานกับงานอาคารนะครับอิตาเลียนจะดูพวกอาคารแต่ฝรั่งเศสจะดูถนนและสะพานทีนี้ฝรั่งเศสก็ไม่ได้ดูแต่สะพานแต่ดูทั้งสเปซพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับมันก็มีนโยบายสั่งมาว่าต้องการสนพระราชวังใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคนนี้ก็ทำทั้งตัวสะพานแล้วก็ตัวสถานีตำรวจมีที่อยู่อาศัยของตำรวจแล้วก็เสนอให้ทำที่พักของทหารเป็นโรงทหารม้านะครับคือตรงนี้เป็นที่อยู่ของทหารม้ามาก่อนท้ายสวนเจ้าเชษฐ์แล้วก็ตรงนี้เป็นโรงเรียนราชินีนะครับเขาก็เสนอให้ทำตึกตรงนี้หลังนึงเป็นตึกโรงเรียนตึกนี้เป็นตึกทหารม้าแล้วก็ตึกนี้เป็นตึกสน.พระราชวังนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นความสำคัญของโครงการนี้นะครับคือไม่ได้คิดแต่สะพานแต่คิดทั้งพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดให้เป็นพื้นที่สเปซล้อมรอบด้วยอาคารที่หน้าตาคล้ายๆกัน3หลังนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นวิธีคิดแบบคนตอนตกนะครับการทำพื้นที่ที่มีรูปทรงชัดเจนมีจุดที่เป็นถนน3สายมาตัดกันแล้วก็มีอาคารที่เป็นแบ็คกราวนด์นะครับหน้าตาเหมือนกันอันนี้ที่กรุงโรมนะครับชื่อเปียซาเดโปโปโลแล้วก็อันนี้เป็นแปลนของมันนะครับคือตรงนี้คือจุดที่ถนน3สายมาเจอกันเขาก็ปักเสาโอเบลิสตรงกลาง
สร้างโบสถ์ซึ่งไม่จำเป็นมีด้วยซ้ำอันนึงเนี่ยสร้างขึ้นมา2อันเพื่อให้มันสมมาตรแล้วก็อีกตัวอย่างนึงที่ฝรั่งเศสนะครับชื่อปลาซ์ดีลาคองคอร์ดก็จะเป็นลักษณะลานกว้างแล้วก็แกนนี้พุ่งไปที่พระชองลูฟก็มีการสร้างตึกขึ้นมา2หลังตรงนี้เพื่อเป็นแบ็คกราวนด์ให้กับพื้นที่ตรงกลางซึ่งมีเสาออเบลิสมีน้ำพุ2อันนะครับนี่คือลักษณะวิธีคิดการออกแบบเมืองของฝรั่งการออกแบบพื้นที่โล่งที่มีรูปทรงที่เป็นระเบียบแล้วก็มีอาคารที่มีระเบียบเป็นฉากหลังนะครับคือมันเป็นความฝันของฝรั่งนะแล้วก็สิ่งที่คล้ายๆกันนะครับที่เกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยน่าจะบริเวณลานหน้าหัวลำโพงนะครับที่เชิงสะพานชื่อสะพานเจริญสวัสดิ์ซึ่งตรงนี้มันเป็นประตูเมืองไปสู่พื้นที่เมืองชั้นในตรงนี้คือ3แยกถนนเจริญกรุงกับถนนพระราม4นะครับด้านหน้าตรงนี้ผมคิดว่าตามันโยที่เป็นคนออกแบบหัวลำโพงเนี่ยต้องการให้มันเป็นลานขนาดใหญ่แล้วก็อันนี้เป็นภาพในสมัยที่มีการสร้างหลุมหลบภัยขึ้นมาแล้วนะครับแต่เดิมเนี่ยตรงนี้จะเป็นน้ำพุที่สร้างขึ้นในช่วงรัชกาลที่6เหมือนกันแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเราตรงนี้มันก็ไม่เกิดอะไรนอกจากตัวตึกสนพระราชวังแล้วก็สะพานเจริญรัตน์นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นการเปิดมุมมองให้รับกับถนนที่มาจากตรงปากคลองตลาดนะครับตัวอาคารสนพระราชวังก็เลยแบ่งฟังก์ชันออกเป็น2ฟากนะครับมีความยุ่งยากในการใช้งานตรงกลางเนี่ยเป็นห้องโล่งๆนะครับเพราะว่าเขาต้องการรับให้กับมุมมองทางเข้าจากทางด้านหน้าทีนี้อาคารเมื่อกี้สร้างในปี2458นะครับ2ปีต่อมาเนี่ยมีการสร้างอาคารที่ผมกราบเรียนเมื่อกี้ว่าเป็นอาคารชื่อศาลาแยกธาตุนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้กระทรวงพาณิชย์ย้ายตามมาที่นี่ในเวลาต่อมานะครับหน้าตาก็เป็นอย่างเงี้ยคือเป็นตึกคอนกรีต2ชั้นระบายลมอย่างดีกันไฟเป็นอย่างดีแล้วก็ตึกเนี้ยศาลาแยกธาตุเนี่ยตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเขาหันหน้ามาทางถนนชื่อถนนมหาราชแล้วก็อันนี้มาก่อนใช่มั้ยครับ2458อันนี้2460นะครับมีการแบ่งพื้นที่เพราะฉะนั้นตัวนี้คือวังหนึ่งจาก5วังกลายเป็นสนไปก่อนอีก2วังเนี่ยถูกเฉือนกลายเป็นศาลาแยกธาตุนะครับแล้วก็พอกระทรวงมาก็เลยต้องมาลงอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้พอมาลงตรงนี้เนี่ยมันจะลงยังไงเราจะเห็นถึงความหันดีหันขวางนะครับตรงนี้คือตึกมิวเซียมสยามตรงนี้คือบริเวณวัดโพแล้วก็ตรงเนี้ยคือสนพระราชวังนะครับเราเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีความยุ่งเหยิงในการจัดการมันมีความเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับภาษาโบราณเขาเรียกสามเหลี่ยมชายธงแล้วก็มีอาคารเกิดขึ้นมาแล้ว2หลังด้วยตรงนี้กับตรงนี้นะครับถ้าเรามาทีหลังนะครับคืออันนี้มันเป็นรูปถ่ายก็ดูสวยงามสง่างามมีลานโล่งด้านหน้าเป็นที่วนรถมีที่เทียบรถด้านหน้าใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าดูเนี่ยตรงนี้มันคือการออกแบบของตามันโยนะครับและทีมงานของเขาการวางผังนะครับอันนี้คือผมอุตส่าห์นั่งทำโฟโต้ช็อปอยู่ด้วยความลำบากอยู่ประมาณ10นาทีนะครับอันนี้คือวิธีหนึ่งคือการถ้าเราลองวางอาคารอย่างเงี้ยมันจะหันด้านแคบนะครับให้กับทิศตะวันตกซึ่งเป็นด้านที่ร้อนแล้วลมซึ่งพัดอย่างเงี้ยก็จะพัดผ่านห้องต่างๆของอาคารได้ดีแต่ว่าอาคารก็จะหันงงๆไปทางด้านท้ายสังฆวาสวัดพระเชตุพนหันด้านข้างให้กับถนนสนามชัยใช่ไหมครับอ่ะงั้นลองใหม่ถ้าเราลองวางอาคารหันขนานกับถนนสนามชัยมันก็จะรับแดดด้านตะวันตกเต็มๆนะครับแล้วก็ดูไม่ค่อยเป็นมิตรกับศาลาแยกธาตุซึ่งอยู่มาก่อนแล้วก็มีพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยไม่ค่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยมันทำให้เกิดการวางผังที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับก็คือมันก้ำๆกึ่งๆคือลมก็ได้ประมาณ1แล้วก็กันแดดก็ดีประมาณ1แล้วก็มีสนามวงกลมตรงนี้นะครับบรรจุอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมซึ่งสร้างอาคารไม่ได้นะครับแต่วิธีของเขาคือเขาเล่นเปิดประตูทางเข้าตรงมุมเลยซึ่งต้องนึกภาพว่าแต่ก่อนรถยนต์มันคงไม่เยอะนะครับสี่แยกทุกวันนี้ถ้าให้รถเข้าตรงนี้ก็คงวุ่นวายมากๆอยู่นะครับแล้วก็มันก็ยังคงไม่ค่อยเป็นมิตรกับสาระแยกท่าเท่าไหร่แต่ว่าผมว่ามันก็เป็นแบบโซลูชันที่ดีที่สุดแล้วทีนี้ในยุคเดียวกันก็มีเพื่อนของการทำทางเข้าที่มุมเช่นวังสุโขทัยที่ดินมาสี่เหลี่ยมธรรมดาอย่างเงี้ยตัวตึกอยู่ตรงนี้ก็ทำประตูเข้าตรงมุมนะครับมันเป็นวิธีในการเปิดมุมมองทางเข้าหรือตึกใกล้ๆกันตรงนี้คือโรงทหารที่สวนเจ้าเชษฐ์กรมรดเก่าก็เข้าตรงมุมอาคารนะครับวางรูปทรงอาคารไว้เป็นรั้วล้อมบังไม่ให้เห็นความวุ่นวายเลอะๆข้างในหรือกลุ่มวังแถวๆบ้านทำเนียบรัฐบาลลุงตู่ตรงนี้ก็จะเป็นวังกรมหลวงชุมพร
กับวังกรมหลวงวังชัยยาตรงนี้จะเห็นว่าทั้งสองวังเนี่ยเข้าจากด้านมุมของพื้นที่นะครับแล้วก็หรือแม้แต่วังปารุสกวันนะครับก็เข้าที่มุมพระชวังดุสิตเพราะว่าตัวอาคารเนี่ยมันต้องหันไปทางด้านลานพระรูปแล้วก็สุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายนี่คือมุมของสวนลุมพินีนะครับซึ่งก็ทำถนนออกแบบวางผังโดยตามันโยเหมือนกันแล้วเขาก็เล่นขีดเส้นเฉียงจากแยกสระแดงตรงนี้ที่เป็นหัวถนนสีลมตัดกับพระราม4นะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นวิธีคิดของคนสมัยโน้นที่เขาทำทางเข้าจากที่มุมแล้วก็มาทำให้เกิดการเปิดพื้นที่โล่งตรงนี้นะครับมีการทำประตูเข้าตรงนี้แล้วก็ตัวอาคารจริงๆก็จะแปลกนิดนึงคือมันจะวางมุมอาคารตรงนี้ให้กับถนนสนามชัยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คนเห็นนึกภาพว่าเราเดินทางมาจากวังหลวงนะครับขับรถมาอย่างเงี้ยเราจะเจอประตูตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะเห็นฉากที่เขาจัดไว้ให้เราเห็นคือประตูมีรั้วโปร่งๆแล้วก็มีตัวอาคารสูงสง่าอยู่ด้านหลังนะครับผมว่าน้อยคนมากที่จะขับรถเลยไปจนตรงโน้นแล้วเห็นด้านข้างของอาคารทีนี้จากผังบริเวณเรามาดูรูปทรงนะครับรูปทรงอาคารนี้ก็เป็นผังแบบตรงไปตรงมาง่ายๆถ้าดูดีๆเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็นเส้นนี้เป็นเส้นสำคัญนะครับมันจะแบ่งส่วนที่เป็นพื้นที่ใช้งานทั้งหมดตรงนี้ออกจากส่วนที่เป็นทางเดินบันไดทางขึ้นหลักบันไดบ่าวบันไดรองซ้ายขวาแล้วก็ห้องน้ำที่อยู่ด้านหน้าตึกนะครับอันนี้เป็นผมว่าเป็นความกล้าพิเศษของตามันโยนะครับในการเอาห้องน้ำเนี่ยไว้ด้านหน้าของอาคารนะครับแต่ว่ามันก็มีความสะดวกในการใช้งานแล้วก็มีการแยกตัวออกจากพื้นที่ที่เป็นที่ทำงานนะครับแล้วตัวห้องน้ำก็อยู่ทางด้านทิศเหนือลมก็จะไม่พัดกลิ่นเหม็นของห้องน้ำเนี่ยเข้ามาในตัวอาคารถ้าดูนิดนึงเนี่ยทุกห้องจะเป็นproportionที่ดีนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกระดาษ A4 คือห้องเล็กห้องใหญ่แล้วก็ห้องใหญ่2ห้องนะครับจะเป็นห้องที่ทำงานสำคัญเสนาบดีนั่งตรงนี้จะเป็นลักษณะของห้องรวมๆนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสอดคล้องกับผังที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนกันมีการเน้นทางเข้าด้านหน้านะครับด้วยการทำมุกยื่นออกมาซึ่งจริงๆแล้วเป็นรูปทรงอาคารที่เป็น3มุกซึ่งเราก็เห็นมาแล้วมันมีมาแล้วตั้งแต่แบบพันปีที่แล้วตั้งแต่สมัยโรมันแล้วก็ถูกสืบทอดมาเรื่อยๆสมัยเรเนซองส์บาโรกอะไรต่างๆจนถึงสถาปัตยกรรมคลาสสิกแล้วก็มาถึงช่วงต้นรัชกาลที่5นะครับที่พระนั่งจักรีมหาปราสาทเราก็เห็นตัวอย่างความคลี่คลายอันเนี้ยในเมืองไทยใช่มั้ยครับจากสมัยต้นรัชกาลที่5ตรงนี้ศาลาลูกขุนในวังหลวงหรือแม้แต่ตึกอย่างโรงเรียนอัสสัมชัญนะครับของผลงานของนายกราซี่แล้วก็ตึกโรงพยาบาลจุฬาแต่ตรงนี้เราจะเห็นว่าเขามันจะมีความต่างนิดๆนะครับอันนี้ละเอียดนิดนึงคืออย่างตึกโรงพยาบาลจุฬาอย่างเงี้ยจะเหมือนกันคือทางเข้าอยู่แค่ตรงกลางมุกซ้ายและขวาเนี่ยไม่ได้เป็นทางเข้านะครับมิวเซียมสยามนี่ก็เหมือนกันคือทางเข้าอยู่แค่มุกตรงกลางเท่านั้นส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะครับด้านหน้าเน้นทางเข้าเน้นเสาสูงๆผนังเยอะๆมีช่องเปิดซุ้มโค้งแต่ด้านหลังเนี่ยเป็นคนละตึกกันเห็นไหมครับว่าเป็นเน้นเส้นนอนการทำแผงกันแดดทางนอนหน้าต่างที่ไม่มีช่องซุ้มเปิดโค้งเลยนอกจากหน้าต่างของเสนาบดีตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นตึกนี้จริงๆแล้วเป็นตึกที่มี2บุคลิกด้านหน้าเป็นอย่างด้านหลังเป็นอีกอย่างนะครับตอนนี้เราอยู่เรามองถ้าออกไปข้างนอกจะเห็นด้านหลังนะครับซึ่งอย่างที่เรียนคือตรงนี้เขาเน้นการทำงานทั้งหมดที่เราเห็นนี่คือหน้าต่างของห้องทำงานซึ่งมันเป็นด้านที่มันจะเจอกับด้านหลังของศาลาแยกธาตุจำได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นด้านที่คนทั่วไปจะมองไม่เห็นแต่ต้องการทำหน้าต่างใหญ่เพื่อรับลมจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มันจะมีแดดด้านตะวันตกเฉียงใต้นิดนึงเขาก็เลยต้องทำแผงกันแดดพวกนี้นะครับและด้านใต้ก็เป็นด้านที่มีแดดร้อนด้วยทีนี้ความสนุกก็คือด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือกับด้านที่ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะเป็นด้านที่ด้านหน้าโกโก้สง่าสง่ามาเจอกับด้านทำงานเห็นไหมครับว่าตรงนี้คือตามันโยไม่พยายามตกแต่งอะไรทั้งสิ้นคือก็เลี้ยวมาเฉยๆเอาด้านหน้ามาเลี้ยวเจอกับด้านหลังนะครับมีเส้นแบ่งตรงนี้แต่ว่าถ้าดูในแง่สถาปัตยกรรมเนี่ยตรงนี้มันคือห้องทำงานตรงนี้คือทางเดินและตรงนี้คือห้องน้ำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือการออกแบบที่มีการคิดผังอย่างเป็นระเบียบแล้วก็สะท้อนออกมาในรูปลักษณ์ภายนอกของอาคารแล้วก็คือผมรู้สึกประทับใจมากกับการต่อแบบดูแบบคือดูแมนมากอะดูกูจะเอาอย่างเงี้ยไม่พยายามแบบคือถ้าเป็นบางคนเขาจะพยายามต่อเส้นอะไรไปนิดๆหน่อยๆให้ตรงนี้เลื้อยมาชนกันอะไรเงี้ย
คือไม่เลยนะครับจบเป็นจบอย่างเงี้ยแล้วก็ทั้งหมดนี้คือที่พูดมาเนี่ยคือภาษาของศิลปกรรมคลาสสิกนะครับซึ่งอยากให้เห็นว่าตรงนี้คือยุคต้นรัชกาลที่5ที่โครงสร้างมันเป็นแบบโบราณมีความหนักแน่นผนังหนาแบบแผนการออกแบบมีความทั้งหมดนี้คืองานของกราซี่นะครับและคาดูอันนึงมันก็มีความทื่อๆนะครับมีความก็สง่าอยู่แต่มีความหนักแล้วก็อย่างอันเนี้ยเป็นผังที่เป็นมาตรฐานคือเป็นแบบยาวมีทางเดินด้านหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็คล้ายกับมิวเซียมสยามนะครับแต่อีกแบบนึงคืออาคารที่มีคอร์ตโล่งตรงกลางซึ่งอันนี้ไม่ใช่มิวเซียมสยามนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกลุ่มอาคารที่มีมุกเดียวตรงกลางนะครับเป็นทั้งทางเข้าเป็นโถงบันไดแล้วก็มีกลุ่มนึงที่เป็นแบบ2มุกนะครับอย่างเช่นตึกนี้ที่จุฬาเข้าตรงกลางตึกนี้ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ผมไม่รู้ได้ซ้ำว่าเข้าตรงไหนอันนี้ที่วชิราวุธน่าจะเข้าได้ทั้ง3ด้านนะครับแต่ว่าโดยรูปทรงนี่เขามี2มุกแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็น3มุกนะครับไม่ว่าจะเป็นพระนั่งจักรีอะไรต่างๆเราเห็นมาหมดแล้วทีนี้ตรงนี้อยากให้เห็นว่ามันเป็นภาษาที่เขาใช้ร่วมนะครับเราพยายามใช้ภาษาที่มันสื่อสารกับสังคมโลกว่าการเศรษฐกิจพาณิชย์ของสยามนี่มีความทันสมัยอันนี้เป็นตัวอย่างของอาคารราชการในโลกอาณานิคมในเอเชียที่ผมพยายามรวบรวมมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นตึกบริหารราชการพม่าทั้งเมืองซึ่งตั้งอยู่ที่ย่างกุ้งเป็นตึกใหญ่มากนะครับมีลักษณะเป็นคอร์ดประมาณผมว่าสักร่วม8คอร์ดได้คือใหญ่มากนะครับใหญ่จริงๆแล้วก็อันนี้เป็นกัฟเวอร์เนอร์เฮาส์ที่ไซงอนนะครับซึ่งก็เป็นสถาปนิกของฝรั่งเศสเราจะเห็นลักษณะภาษาที่มีความเป็น3มุกแล้วก็มีหลังคาเน้นหลังคาตรงกลางนิดนึงมีการใช้เพดิเมนต์นะครับหรือที่ฮานอยอันนี้เป็นระบบ2มุกทางเข้าอยู่ตรงกลางแต่เป็นตึก3ชั้นซึ่งจริงๆแล้วมันใช้กันทั่วโลกนะครับอันนี้เป็นซิตี้ฮอลล์เมืองนึงเมืองใหญ่ชื่อนวกนะครับนิวเจอร์ซีย์ที่อเมริกาเราก็จะเห็นภาษาของความเป็น3มุกแต่ว่าโอเคว่าตึกมันใหญ่กว่าเรามากแล้วก็เป็นตึกเมืองหนาวมีการให้ความร้อนความอบอุ่นที่เป็นคนละระบบกันเพราะฉะนั้นตึกก็จะมีความอ้วนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกระทรวงยุติธรรมที่กรุงโรมนะครับก็จะเห็นลักษณะความพิสดารของการออกแบบการทำ5มุกการทำหลังคาลดหลั่นมีตึก2ชั้นมีตึก3ชั้นมีการใช้ปริมาณกรรมตกแต่งทีนี้พอพูดเรื่องการตกแต่งนี้ก็กลับมาที่ตัวมิวเซียมสยามนะครับเราต้องเข้าใจว่าตรงนี้มันเป็นภาพของภาษาศิลปกรรมที่มีมาแล้วตั้งแต่สมัยเรเนซองส์นะครับอันนึงเนี่ยเขาเรียกว่าซูเปอร์อิมโพสออเดอร์นะครับคือการเอาสิ่งนึงเนี่ยอย่างเส้นตั้งเสาปลอมตรงนี้กับคานตรงนี้นะครับซ้อนลงไปบนอีกสิ่งหนึ่งก็คือซุ้มหน้าต่างโค้งแบบต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วมันมีที่มาจากสถาปัตยกรรมแบบโคลอสเซียมนะครับที่กรุงโรมคือการใช้ของโค้งอย่างนี้หลายๆอันซ้อนเป็นชั้นๆและเสาที่มันรองรับที่อยู่ระหว่างโค้งเนี่ยมันจะมีหัวเสาที่เป็นคนละแบบกันนะครับมีแบบแผนเรียกว่าออเดอร์นะครับของเสานี้ที่แตกต่างกันตรงนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าไจแอนท์ออเดอร์คือการทำเสาที่มีขนาดยักษ์นะครับตึก2ชั้นแต่เอาเสาเนี่ยทะลวงขึ้นไปถึงชั้น2นะครับเป็นการแปะเพื่อให้ตึก2ชั้นเนี่ยมันดูสง่างามแล้วในเสา2ชั้นเนี่ยก็จะมีเสาชั้นเดียวเตี้ยๆรับซ้อนอยู่อีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นการซ้อนของหลายๆมิตินะครับเป็นการตกแต่งผนังของอาคารหรือสถาปัตยกรรมในสมัยบาโรกนะครับอันนี้คือผนังของนัปพุเทวีเราก็จะเห็นทั้งการทำเสา2ชั้นทำเสาเจแกนติกออเดอร์อันนี้และการทำซุ้มให้ทั้งหมดเนี้ยมันดูเป็นเหมือนประตูชัยนะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้คือผนังตึกธรรมดาเลยแต่ว่ามีการตกแต่งตรงเนี้ยให้ดูเป็นซุ้มประตูนะครับเพื่อเน้นรูปทรงของน้ำพุที่อยู่ตรงกลางโดยศัพท์เนี่ยสิ่งนึงที่เขาเรียกพิลาสเตอร์นะครับหรือเสาเกตเสาเกตเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเสาสี่เหลี่ยมแบนๆที่แปะยื่นออกมาจากผนังนิดนึงเกตนี่คือการย่อเป็นกระป๋อออกมานะครับถ้าสิ่งนี้เป็นเสากลมเขาจะเรียกว่า engage column มันจะเป็นอีกอย่างนึงนะครับแต่โดยลักษณะฟังก์ชันก็เหมือนกันคือเป็นกรอบซุ้มให้กับการ treat พื้นผิวตัวอาคารแล้วก็ตรงนี้มันถูกนำมาใช้ในการออกแบบรูปด้านของอาคารกระทรวงพาณิชย์นะครับเราจะเห็นการแบ่งอาคารที่เป็นตึก3ชั้นเนี่ยให้กลายเป็น2ส่วนส่วนฐานกับส่วนตัวอาคารด้านบนชั้น1กับชั้น2และ3รวมตัวกันและเชื่อมกันด้วยเสาไจแกนติกออเดอร์ที่อยู่ด้านบนซึ่งตรงนี้เขาใช้มาแล้วนะครับก่อนหน้านี้ตั้งแต่ตึกห้างบีกริมเห็นไหมครับการแบ่งชั้นล่างให้เป็นอย่างนึงมีเส้นคาดที่มันวิ่งเชื่อมกันแล้วก็การแปะตรงนี้เชื่อม2ชั้น
หน้าต่างโก้หน่อยที่ชั้น2และหน้าต่างเล็กๆหน่อยที่ชั้น3นะครับสะท้อนถึงลำดับชั้นของคนที่นั่งในตัวอาคารนั้นตรงนี้มันสะท้อนถึงการให้ความสำคัญของชั้นบนมากกว่าชั้นล่างนะครับซึ่งก็เราก็เห็นว่าตรงนี้มันเป็นการใช้การเซาะร่องหรือว่ารัสติเคชันนะครับให้เกิดความรู้สึกหนักแล้วก็เป็นฐานหนักแน่นมั่นคงแต่ว่าเป็นฐานให้กับสิ่งที่มีความโก้มีความประณีตเป็นเส้นตั้งนะครับเอาเส้นตั้งซ้อนอยู่บนเส้นนอนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้หวังว่าจะเห็นนะครับภาพอาจจะไม่ชัดนิดนึงอันนี้คือเส้นนอนแล้วก็มีความนอนอยู่นิดๆนะครับแล้วเขาก็ไม่ต่อเส้นนอนนี้ขึ้นไปตัวนี้เป็นเส้นตั้งของชั้น2และชั้น3นะครับในรายละเอียดเนี่ยเราข้ามไปเร็วๆเลยแล้วกันคือจริงๆเป็นตึกทันสมัยมากโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดแต่ว่าเขาก็ยังคงภาษาเล็กๆน้อยๆนะครับการทำเส้นเซาะร่องผนังปูนทำโดยมีความประณีตถ้าไปดูใกล้ๆเนี่ยมันจะมีการเซาะอย่างคมแล้วก็เป็นระเบียบมากๆนะครับมีการทำกระเป๋อตรงนี้ออกมานิดนึงเพื่อรองรับกรอบของช่องหน้าต่างแล้วก็เราจะเห็นว่าอย่างเงี้ยนะครับของที่มันเป็นของตะวันตกจริงๆเนี่ยมันจะมีความเนี๊ยบความประณีตเพราะเขารู้ว่าเขาทำอะไรอยู่เส้นทั้งหมดจะมีproportionกำกับอยู่ว่าทำหนาทำบางได้แค่ไหนสำหรับดูใกล้หรือว่าดูไกลอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้ rustication อันสำคัญอันนึงของเมืองไทยก็คือพระราชวังสารรมเห็นไหมครับว่าอันนี้ก็งานตามัญโยนะครับเขาใช้พอดีตึกมันเป็นตึกแค่2ชั้นเขาก็ทำ rustication เนี่ยเลื้อยขึ้นไปจนถึงชั้นบนแต่ว่าเน้นความโก้ด้วยการทำเสากลมเนี่ยลอยตัวออกมานะครับมันก็ทำให้ชั้นบนเนี่ยมีความสง่ากว่าชั้นล่างแล้วก็อันนี้ก็เห็นไปแล้วนะครับห้างบีกริมการทำลวดบัวปูนปั้นนะครับฐานของช่องพวกนี้มันมีความละเอียดในการปั้นนะครับเขาจะมีคนอิตาเลียนโดยเฉพาะคนหนึ่งเป็นช่างปั้นมีหน้าที่เพื่อปั้นลวดบัวพวกนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้พอจะอ่านได้ว่าอันไหนนี่เป็นช่างจีนอันไหนเป็นช่างอิตาเลียนในการปั้นลวดบัวอันนี้อย่างตัวอย่างนะครับเรามันก็ดูไม่ค่อยแฟร์แต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับตึกของกราซี่เนี่ยอย่างตึกโรงทหารหน้ามันก็จะมีลักษณะของบัวที่มันดูเถอะทะดูเรียบๆอย่างเงี้ยหรือการทำเซาะร่องที่ดูแบบดูเซาะไปอย่างนั้นนะครับไม่มีความประณีตหรือวิจิตรบรรจงแบบทำด้วยความเข้าใจแบบตะมันโยแล้วก็อีกดีเทลหนึ่งก็คือคันทวยนะครับตรงเนี้ยมันเป็นโครงสร้างคอนกรีตแต่มันมีของบางอย่างเช่นกันสาดหรือว่าคานอปี้หรือทางเข้านะครับเขาก็ประยุกต์ตรงเนี้ยมาใช้อย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมครับสิ่งเนี้ยมันเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กยื่นออกมาเขาต้องทำคานคอนกรีตยื่นแล้วแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปเนี่ยมาวางทับลงไปนะครับแล้วก็ต้องทำคานคอนกรีตตัวเนี้ยมารองรับช่วยถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาที่ซ่อนอยู่ด้านในนะครับทั้งหมดเนี้ยมันเป็นการออกแบบนะครับโดยความเข้าใจทั้งโครงสร้างและออเดอร์แบบแผนของสถาปัตยกรรมคลาสสิกนะครับลักษณะการออกแบบอีกอันนึงที่ละเอียดคือการทำหัวเสานะครับเขามีการออกแบบเสาเป็นรูปแบบพิเศษนะครับไม่ได้มีในตำราแต่ว่าเป็นการผสมผสานหัวเสาของไอออนิกกับลวดลายที่เป็นผ้าห้อยนะครับดูใกล้ๆก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ดูไกลๆเนี่ยมันก็เรียบร้อยประมาณหนึ่งนะครับตรงนี้มันมีแบบแผนตามตำรานะครับเป็นแบบทัสคันดอริกไอออนิกคอรินเทียนและคอมโพสิตนะครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าโมเดิร์นไอออนิกคือหัวเสาขมวดอย่างเงี้ยแต่ว่าบิดให้ออกมานิดนึงแล้วก็มีของเห็นไหมครับว่าตรงนี้คือเสาที่บิดออกมานิดนึงแล้วตรงนี้ถ้าตามแบบแผนเนี่ยต้องเป็นลายผักกูดใบผักกาดนะครับแต่ว่าเปลี่ยนใช้เป็นรูปลายผ้าห้อยตรงนี้แทนเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความเข้าใจและการประยุกต์ความเข้าใจนั้นให้กลายเป็นดีไซน์ใหม่ของตึกกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมดนี้ผมคิดว่ามันคือสิ่งที่มันเป็นทั้งโมเดิร์นและเป็นคลาสสิคอลพร้อมๆกันนะครับซึ่งถ้าดูตัวอย่างอื่นๆในกรุงเทพเนี่ยมันก็น่าเสียดายที่รื้อไปแล้วอย่างโรงแรมท็อกกาเดโรนะครับเราจะเห็นของหลายๆอย่างอย่างเงี้ยเป็นตึก4ชั้นมีลิฟต์มีไฟฟ้าแต่ว่าใช้คันทวยรองรับระเบียงที่ยื่นออกมาหรือว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมก็เป็นตัวอย่างสำคัญอันหนึ่งนะครับการทำรูปแบบอาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหลังแต่ว่าปะด้วยหินอ่อนแล้วก็การประยุกต์ใช้ลวดลายที่เคยอยู่ตามชายคาของวิหารกรีกให้กลายเป็นฝ้าเพดานของที่เทพรถของพระที่นั่งอนันต์หรือลวดลายด้านนอกนะครับอันนี้คือตัวอย่างอีกอันนึงการใช้ลวดลายเป็นแถบอย่างเงี้ยนะครับการประยุกต์ลวดลายที่เป็นอาร์ตนูโวเข้าไปในส่วนบางส่วนขององค์พระที่นั่งแล้วก็
รูปด้านหลังนะครับที่เรียนไปแล้วว่าเขาแทบจะไม่ออกแบบเครื่องตกแต่งนะครับเป็นแค่ฟังก์ชันล้วนๆฟังก์ชันในการกันแดดกันฝนการทำการสาดคอนกรีตสำเร็จสำเร็จรูปซึ่งตัวอย่างที่มีเนี่ยคือตึกกายวิภาคศาสตร์ที่เคยมีซีอุยนะครับที่ศิริราชเราจะเห็นซึ่งอันนี้เป็นผลงานของสถาปนิกคนไทยชื่อพระสาโรจน์รัตนนิมมานเขาเป็นคนไทยคนแรกๆที่ไปเรียนสถาปัตย์ที่อังกฤษแล้วก็สามารถกลับมาทำการสาดคอนกรีตสำเร็จสำเร็จรูปเนี่ยได้เช่นเดียวกับตามันโยนะครับอันนี้สร้างประมาณ10ปีหลังจากมิวเซียมสยามอีกตึกหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้สร้างคือโรงพยาบาลกลางเป็นของสถาปนิกชาวสวิสเราจะเห็นมันเป็นโรงพยาบาลแล้วเขาก็ไม่ตกแต่งอะไรทั้งสิ้นแล้วเป็นตึกโมเดิร์นในช่วงปลายรัชกาลที่7นะครับทั้งหมดนี่คือแผงกันแดดที่ออกแบบมาเพื่อฟังก์ชันการกันแดดกันฝนโดยเฉพาะแล้วก็ตึกที่จุฬาอย่างเช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับเราก็จะเห็นลักษณะการใช้แผงกันแดดบางทับไปบนเหนือช่องหน้าต่างจำนวนมากมันจะมีการรวมแผงกันแดด3หน้าต่างเป็น1ชิ้นนะครับเพื่อความสะดวกในการก่อสร้างแล้วก็วัสดุโครงสร้างนะครับอย่างที่เรียนคือตึกนี้เป็นตึกสมัยใหม่มากๆวัสดุทั้งหมดเป็นวัสดุทนไฟคอนกรีตซ่อนอยู่ในผนังผนังทั้งหมดเป็นผนัง2ชั้นนะครับตรงกลางแล้วก็หลังคา2ชั้นเหมือนที่เรียนไปแล้วว่าตรงนี้เป็นหลังคาแบนข้างบนเนี่ยเป็นโครงสร้างหลังคาไม้ซ้อนอยู่อีกชั้นนึงพื้นที่เฉลียงด้านหน้าที่โดนแดดโดนฝนก็จะเป็นปูด้วยกระเบื้องหินขัดนะครับแล้วก็จะมีการทำดีเทลให้น้ำตรงนี้มันไหลเอียงออกไปที่ข้างนอกได้แล้วก็ลักษณะวัสดุใช้วัสดุไม่จำนวนไม่มากชนิดนะครับแล้วกระเบื้องอยู่ก็มีน่าจะมีอยู่สัก2ลายทั้งตึกแต่ก็ปูสลับกันให้เกิดแพทเทิร์นที่สวยงามส่วนชั้นบนนะครับอันนี้คือส่วนพิเศษของโครงสร้างคือส่วนบันไดเขาจะทำบันไดที่มันฝากน้ำหนักของตัวบันไดนี้ไว้กับตัวผนังเพราะฉะนั้นผนังตัวอาคารนี้จะมีความหนักและความหนาเพราะมันจะต้องหนีบตัวบันไดที่ยื่นออกมานะครับเพื่ออะไรเพื่อให้บันไดตรงนี้มันเวียนขึ้นไปถึงชั้น3ได้โดยไม่ต้องมีเสาเกะกะตรงนี้รองรับนะครับและตรงนี้มันเป็นตัวกำหนดให้ circulation ทางเดินของมิวเซียมสยามทุกวันนี้เขาไม่ให้ใช้บันไดนี้นะครับเพราะมันไม่สามารถรองรับน้ำหนักของคนเดินจำนวนมากในปัจจุบันได้แล้วก็มีอะไรอีกว่าคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมว่าผมน่าจะพูดเกินเวลาไปนิดนึงละพอขึ้นมาถึงชั้น3นะครับตรงนี้อยากให้เห็นดีเทลผนังที่มันหนาเขาก็อุตส่าห์ปาดตรงเนี้ยผนังให้มันเฉียงลงเพื่อให้แสงสว่างเนี้ยมันลงเข้ามาในพื้นที่โถงบันไดตรงกลางได้มากที่สุดเพราะว่าตรงเนี้ยเหนือขึ้นไปตรงเนี้ยมันไม่ได้มีหน้าที่รับน้ำหนักแล้วตัวบันไดแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเขาคิดทุกๆจุดนะครับลดน้ำหนักของโครงสร้างให้น้อยที่สุดและสามารถรับโหลดแรงน้ำหนักของการใช้งานอาคารนี้ให้มากที่สุดพยายามแยกความชื้นออกจากตัวอาคารด้านล่างนะครับมีใต้ถุนชั้นบนกันแดดกันฝนกันแดดจากน้ำฝนอะไรต่างๆนี้ให้มากที่สุดอ๋อจริงๆสไลด์เนี่ยจะพูดเรื่องเสานะครับคือเสาตรงนี้จะเป็นเสาที่ลักษณะโคนผอมแล้วขึ้นไปหัวบานด้านบนนะครับเป็นลักษณะเสาที่แปลกซึ่งพบในอีกงานนึงของตามันโยที่วังบางขุนพรหมนะครับตรงเนี้ยเป็นลักษณะโคนเรียบแล้วก็ขึ้นไปบานด้านบนเหมือนกันโครงสร้างอย่างที่เรียนนะครับเป็นคอนกรีตสำเร็จทั้งหลังแล้วก็มีการแยกมันคงยุ่งยากเกินไปที่จะอธิบายในตรงนี้นะครับก็แนะนำให้คุณเอสักวันหนึ่งจะมีการเผยแพร่หนังสือจริงๆมันเผยแพร่ออนไลน์แล้วมั้งในเว็บไซต์ของมิวเซียมสยามนะครับมันจะมีเนื้อหาที่ว่าด้วยเรื่องการทำระบบโครงสร้างของอาคารนี้นะครับเล่าคร่าวๆคือเขาต้องหิ้วนะครับน้ำหนักของชั้น2เนี่ยหิ้วไปอยู่บนโครงสร้างที่อยู่ชั้น3นะครับแล้วก็ถ่ายแรงลงมาที่ผนังทั้งหมดของอาคารเพราะฉะนั้นผนังชั้นล่างเนี่ยจะมีความเบานะครับไม่ได้ต้องรับน้ำหนักมากซึ่งทั้งหมดนี้มันเป็นไปได้เพราะว่าเรามีการผลิตปูนซีเมนต์ใช้เองนะครับตั้งแต่ช่วงต้นรัชกาลที่6แล้วแล้วก็เขาเห็นแล้วล่ะว่าวัสดุคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยมันคือวัสดุของอนาคตมีความประหยัดมีความราคาถูกแล้วก็ปูนซีเมนต์สามารถผลิตได้ในประเทศส่วนเหล็กยังต้องนำเข้าอยู่แล้วก็เราจะเห็นการใช้โครงสร้างคอนกรีตในอาคารจำนวนมากนะครับขึ้นโดยลำดับอย่างเช่นองค์การเมื่อกี้นะครับโรงงานรถไฟมักกะสันหรืออัธจันทร์ที่สปอร์ตคลับเป็นคอนกรีตสำเร็จทั้งอันแล้วก็ตำหนักสมเด็จอาคารขนาดเล็กอาคารพักอาศัยอย่างวังเจ้านายอย่างเงี้ยก็มีการทำบันไดด้วยคอนกรีตแล้วก็ที่นี่นะครับซึ่งเป็นลักษณะผสมผสานคอนกรีตอิฐแล้วก็ไม้สุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นระบบที่เรียกว่าระบบประสานพิกัดนะครับหรือโมดูล่าซิสเต็ม
เพราะฉะนั้นประตูหน้าต่างทั้งหมดนี่จะมีขนาดเท่าๆกันช่องประตูหน้าต่างทั้งหมดอยู่ตรงกันตลอดทั้งอาคารมีการเปลี่ยนสถาปนิกที่เขาซ่อมตึกนี่สามารถเปลี่ยนหน้าต่างจากช่องนึงไปใช้อีกที่หนึ่งได้นะครับแล้วก็มันจะมีโมดูล่าของระบบอันนี้ proportion ของห้องจะเป็น proportion เดียวกันทั้งหลังซึ่งตรงนี้เราก็เห็นตัวอย่างในยุคเดียวกันก็คือพระเชนเวศมฤคทัยวันซึ่งเป็นตึกขนาดใหญ่มากแต่สร้างเสร็จภายในเวลา 7-8 เดือนวัสดุก่อสร้างทุกชิ้นผลิตที่กรุงเทพไปประกอบที่ชะอำก็ด้วยการผลิตระบบกึ่งสำเร็จรูปแล้วไปประกอบออนไซต์นะครับแล้วก็ลักษณะการแบ่งจังหวะโมดูล่าที่แบ่งออกเป็น7ช่องตรงนี้ขึ้นไปรวมตัวกันเป็น2 3และ2ตรงกลางสี่เหลี่ยมตรงนี้3คูณ3ยูนิตนะครับนี่คือผลงานของตามันโยที่จริงๆแล้วที่มิวเซียมสยามนี่ก็จะเห็นลักษณะการคิดแบบโมดูล่าในลักษณะนี้นะครับหรือแม้กระทั่งรั้วนะครับรั้วของอาคารหลังนี้ก็ยังเป็นรั้วเดิมที่ตามันโยทำไว้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปหล่อเป็นชิ้นๆเป็นแผงๆแล้วมาประกอบกันออนไซต์โดยสรุปนะครับในวันนี้เราคุยกันเรื่องอาคารสาธารณะในสมัยรัชกาลที่6กระทรวงพาณิชย์ซึ่งปัจจุบันเป็นมิวเซียมสยามและเพื่อนๆของเขาในยุคสมัยเดียวกันการใช้ภาษาสถาปัตยกรรมคลาสสิกควบคู่ไปกับโครงสร้างสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างภายในที่ซ่อนอยู่การตกแต่งภายนอกที่เรามองเห็นโครงสร้างวัสดุระบบอาคารนะครับการรู้จักการเข้าใจภูมิอากาศการแยกกลิ่นเหม็นของห้องน้ำออกจากส่วนเปียกออกจากส่วนแห้งนะครับโดยสรุปผมเตรียมมาคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมว่าน่าจะได้เวลาละถึงเวลาของเอเราต้องมีการคำถามตอบใช่ไหมครับท่านใดมีคำถามไหมครับสามารถเขียนมาได้หรือว่าเดี๋ยวซิบอกผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมถามให้นะครับจากทางไลฟ์มีคำถามไหมครับยังไม่มีนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวผมขยายให้จากคุณพี่ถามว่าครับก่อนที่จะมีโรงปูนนะครับ อาคารขนาดใหญ่เขาสร้างยังไงครับอาจารย์ถ้าตอบเลี่ยงๆนิดนึงก็คือจริงๆแล้วปูนซีเมนต์เนี่ยแต่ก่อนเราต้องนำเข้านะครับ เรามีปูนที่ผลิตใช้เองแต่มันยังไม่ใช่ปูนซีเมนต์มันเป็นปูนฉาบปูนขาวปูนอะไรอย่างนี้เราคนไทยรู้มาตลอดว่าเรามีแหล่งปูนดีมากๆที่เมืองสระบุรีที่ลพบุรีนะครับแต่ว่าในช่วงต้นที่เริ่มมีการใช้คอนกรีตในเมืองไทยเนี่ยเราต้องนำเข้าผงปูนมันจะมาเป็นถังไม้จากต่างประเทศนะครับแล้วก็ตอนแรกเลยเนี่ยจะต้องมาจากอังกฤษมาจากยุโรปนะครับมันจะมีปูนเขาเรียกปูนปอร์ตแลนด์ที่มันสามารถทนความชื้นทนความเค็มได้แล้วก็ต่อมาเนี่ยมันจะเริ่มมีแหล่งผลิตปูนที่อื่นที่สำคัญมากอันนึงเนี่ยอยู่ในเวียดนามนะครับชื่อว่าปูนมังกรเขียวแล้วก็มันก็จะเริ่มใกล้ประเทศเราเข้ามานะครับแต่มันคือปูนปอร์ตแลนด์นำจากอังกฤษนึกภาพว่ามันต้องขนทางเรือผ่านคลองซูเอซมามากมายก่ายกองมันต้องมีความแพงอย่างมากๆนะครับเพราะฉะนั้นพอมันมีปูนมังกรเขียวของเวียดนามเนี่ยเราก็เริ่มมาใช้ปูนที่ผลิตได้รอบๆ บ้านเรานะครับทีนี้พอถึงประมาณช่วงปลายรัชกาลที่5เนี่ยก็เริ่มมีฝรั่งที่เขาสนใจแล้วว่าเราต้องผลิตปูนใช้เราควรจะผลิตปูนใช้เองได้นะครับก็เลยมีกลุ่มฝรั่งกลุ่มนึงเนี่ยและจริงๆเป็นคำถามที่ดีคือผมลืมบอกไปว่ามันไม่ใช่ตามันโยคนเดียวนะครับแต่เขามีเพื่อนที่ทำงานด้วยกันก็คือกอนโลนะครับกอนโลนี่เป็นวิศวกรชาวอิตาเลียนทำงานคู่กันมาเลยอยู่ด้วยกันเข้ามาเมืองไทยพร้อมกันออกจากเมืองไทยไปพร้อมกันแล้วกอลโล่นี่เป็นตัวตั้งตัวตีในการตั้งบริษัทซีเมนต์สยามนะครับร่วมทุนกับคนอื่นๆแล้วก็พระคลังข้างที่นะครับเพราะกอลโล่เขาเห็นเขาเป็นวิศวกรเขาเข้าใจความสำคัญของปูนซีเมนต์และคอนกรีตในการก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยมีปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยก็ผลิตได้แต่ยังต้องนำเข้าอยู่เพราะเขาใช้ปูนซีเมนต์เยอะจริงๆนะครับไม่แน่ใจว่าตอบคำถามน่าจะพอได้นะครับก็คือมีแหล่งปูนอยู่แต่ว่ายังมีราคาแพงพอสมัยรัชกาลที่6เมื่อสร้างปูนได้เองแล้วเนี่ยก็สนุกสนานในการสร้างตึกคือถ้าตอบอีกอย่างนึงเนี่ยคืออาคารขนาดใหญ่ของเราแต่ก่อนก็คือพระอุโบสถพระวิหารอาคารใหญ่ๆซึ่งวัสดุหลักก็คือไม้กับอิฐกับปูนใช่ไหมครับมีหินเป็นของตกแต่งนิดหน่อยซึ่งของพวกนี้ไม้อิฐปูนเนี่ยเราผลิตเองได้หมด
นะครับแต่พอเราเริ่มเปลี่ยนสถาปัตยกรรมเป็นแบบตะวันตกมันเริ่มมีขนาดอาคารที่ใหญ่ขึ้นเริ่มมีความต้องการเชิงโครงสร้างที่มันซับซ้อนขึ้นตรงนี้ตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่4เป็นต้นมาเนี่ยเราเริ่มต้องนําเข้าวัสดุโครงสร้างเป็นชิ้นๆเช่นรัชกาลที่4ตัดถนนเจริญกรุงเนี่ยมันมีสะพานเหล็กบนสะพานเหล็กล่างนะครับมันต้องใช้โครงสร้างเหล็กที่สั่งมาจากอังกฤษทั้งอันเพื่อพาดข้ามคลองรอบกรุงนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมก็คือเราวัสดุโครงสร้างแบบเดิมเราผลิตใช้ได้เองแต่พอเริ่มมีการเปลี่ยนรูปแบบสถาปัตยกรรมวิศวกรรมเนี่ยก็ต้องนำเข้าวัสดุโครงสร้างจากตะวันตกนะครับแล้วก็เริ่มมีการผลิตของพวกนี้ทดแทนผมว่าทุกวันนี้เราผลิตปูนก็ยังคงได้อยู่เหล็กก็ยังได้แต่ไม่ได้ดีเท่าไหร่นำเข้าเอาถูกกว่าคร่าวๆประมาณนี้ครับครับก็ตึกนี้ก็คือเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับบริบทโลกบริบทสังคมของเรานะครับมีคำถามอีกไหมครับครับผมถามได้เลยครับเดี๋ยวผมกระจายเสียงให้ครับครับถามเกี่ยวกับห้องน้ำนะครับไม่ได้แยกออกมาเหมือนกับตึกอื่นที่อาจารย์บรรยายไว้คืออันนี้มันเป็นแบบสำรวจในสมัยที่เป็นกระทรวงพาณิชย์ในสมัยหลังนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มมีการเติมห้องน้ำเข้าไปข้างในนะครับแต่เดิมเลยเนี่ยเขาจะให้อยู่ตรงนี้ซ้ายกับขวาเท่านั้นนะครับครับครับก็คือครับถามคำถามเกี่ยวกับมีรูปแบบตึกบางแบบที่ไม่สมมาตรด้วยครับแล้วก็แต่ว่าจำนวนนึงก็มีความสมมาตรใช่ไหมครับเลยถามว่าแนวคิดอันไหนมาก่อนกันนะครับมฤคทัยวันไม่สมมาตรเอาปรุสกวันพอดีขี้เกียจเล่นหารูปตึกไทยคู่ฟ้านิดหนึ่งเดี๋ยวคืออันนี้จริงๆเป็นคำถามที่ดีมากนะครับถ้าเล่ากลมๆเร็วๆเลยเนี่ยคือตึกในสมัยแรกที่เราเริ่มทำตึกฝรั่งเนี่ยมันจะเป็นสมมาตรคือทำสมมาตรมันง่ายกว่าทำไม่สมมาตรนะครับไม่สมมาตรเนี่ยจริงๆแล้วมันยังต้องบาลานซ์กันอยู่โดยรูปทรงนะครับเดี๋ยวผมหารูปไม่ทันละเกิดความแพนิคอย่างวังโบราณแบบวังท่าพระหรือวังบุรพาพิรมอะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้มีรูปให้ดูนะครับมันจะเป็นสมมาตรแบบซ้ายขวาเท่ากันนะครับแต่ว่าพอผมถ้าตอบง่ายๆดีกว่าว่าพอมันเป็นอาคารพักอาศัยอย่างเช่นวังเขาจะเน้นให้มันดูมีความไม่น่าเบื่อคือต้องการความสง่าแต่ว่ามันเขาก็ไม่อยากนอนอยู่ในกระทรวงอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมครับ เขาก็พยายามเบรกความสมมาตรเนี่ยให้มันไม่สมมาตรนิดนึงนะครับถ้านึกภาพจริงๆแล้วว่าไอ้ตึกอะไรนะตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วมันสมมาตรในแง่ของรูปทรงอาคารคือมุกตรงกลางเนี่ยมันมีแนวแกนอยู่แต่ว่าเขาแค่เปลี่ยนมุกทางด้านซ้ายและทางด้านขวา นะครับผมไม่แน่ใจว่าชาตินี้จะหาเจอไหมอ๋อนี่ นะครับ คือจริงมันมีแกนอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเขาใช้เห็นป่ะว่าหน้าต่างเนี่ยเขาใช้เปลี่ยนตรงนี้ให้กลมแล้วตรงนี้เป็นเหลี่ยมนะครับแล้วก็เปลี่ยนจังหวะของหน้าต่างตรงนี้ให้เป็นคนละอย่างกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วขนาดความกว้างหน้าต่างอะไรเงี้ยเหมือนกันแต่จังหวะที่ใช้เนี่ยต่างนะครับหรือวังปารุสกวันก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นวังที่ประทับเจ้านายแล้วมันหลังเล็กนิดเดียวบางเจ้านายก็อยากได้วังที่สมมาตรก็มีเหมือนกันนะครับแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนมั้งนะครับครับตึกไทยคู่ฟ้าตอนแรกไม่ได้เป็นออฟฟิศใช่ไหมเป็นบ้านนะครับก็เลยมีความแอบไม่สมบ้านนิดนึงนะครับเพื่อความไม่น่าเบื่อครับละเอียดนิดนึงผมก็พูดขัดกับตัวเองคือแต่อย่างบ้านนรสิงห์ไอ้บ้านบรรทมศิลป์อย่างเงี้ยถ้าดูด้านหน้าจริงๆแล้วมันสมมาตรนะครับจากที่เทียบรถตรงเนี้ยเป็นโถงบันไดตรงเนี้ยมันตรงกันแล้วก็ซ้ายขวามันค่อนข้างเหมือนกันแต่ถ้าเลี้ยวอ้อมไปด้านหลังเนี่ยมันไม่สมมาตรนะครับตึกลุงตู่เนี่ยจริงๆด้านหน้าก็ดูค่อนข้างสมมาตรแต่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นอีกอย่างนึงเลยนะครับเค้ามันเป็นวิธีเล่นของสถาปนิกสมัยโน้นเหมือนกันคือด้านหน้าสมมาตรสง่าเป็นพับลิกด้านหลังไม่สมมาตรเป็นไพรเวทนะครับ
มีคำถามจากทางบ้านไหมครับมีคำถามจากไลฟ์นะครับจากคุณธนากรนะครับสุวุฒิกุลนะครับอ่านผิดขออภัยนะครับขออนุญาตสอบถามว่ารูปทรงของศาลากลางจังหวัดของกระทรวงมหาดไทยในสมัยก่อนในสมัยก่อนปัจจุบันนะครับเอ๊ะสมัยไหนแล้วเนี่ยในสมัยก่อนปัจจุบันได้รับอิทธิพลมาจากรูปแบบของอาคารมิวเซียมสยามหรือไม่ขอบคุณครับสมัยไหน เดี๋ยวก่อนนะ เขาเขียนว่าศาลากลางจังหวัดของกระทรวงมหาดไทยในสมัยก่อนปัจจุบัน สมัยก่อนปัจจุบันก็คือสมัยก่อนอ่ะเนาะครับโอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เป็นคำถามจากจังหวัดระนองผมรู้จักก็คือคงไม่ใช่อ่ะครับเพราะว่าการปฏิรูประบบการบริหารมณฑลของเรามันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของรัชกาลที่5นะครับจริงๆนี่เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็มันทำให้เกิดการส่งสถาปัตยกรรมแบบกรุงเทพเนี่ยไปยังหัวเมืองเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายรัชกาลที่5นะครับมันจะมีแบบมาตรฐานนึกภาพแบบที่ว่าการศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีอุบลอะไรต่างๆซึ่งทุกวันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เกือบหมดแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีความเป็นแบบมาตรฐานที่ส่งไปจากกรุงเทพเพื่อแสดงเหมือนกับอำนาจของรัฐบาลกลางในหัวเมืองต่างๆนะครับซึ่งทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ก่อนการสร้างมิวเซียมสยามในช่วงรัชกาลที่6คือยุคสมัยมันคนละยุคกันนะครับถ้าจะให้เปรียบเทียบกับหัวเมืองนิดนึงเนี่ยคือผมว่าสิ่งที่คล้ายมิวเซียมสยามหน่อยเนี่ยน่าจะเป็นศาลากลางผมไม่รู้เขาเรียกอะไรที่อยู่หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ที่เชียงใหม่ตึกนั้นเนี่ยจะมีความเป็นคลาสสิกเรียบๆนะครับแล้วก็ตรงหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จะเป็นศาลจังหวัดเชียงใหม่ก็มีความเป็นคลาสสิกเรียบๆเหมือนกันนะครับสองหลังนั้นเนี่ยน่าจะสร้างขึ้นในช่วงๆเดียวกันกับมิวเซียมสยามนะครับเริ่มมีความสนุกนะครับมีคำถามจากทางบ้านมาด้วยนะครับมีคำถามอีกไหมครับเมื่อกี้เห็นมีท่านหนึ่งยกอยู่ได้นะครับโอเคใช้ไมค์ได้เลยครับพอดีอยากจะถามว่าคนอิตาลีทำไมมามีบทบาทในเมืองไทยมากแล้วคงเป็นเกี่ยวกับศิลปะยุคเรเนซองส์หรืออะไร อยากจะถามแค่นี้ใช่ครับครับก็เป็นคำถามที่ดีคือต้องนึกภาพว่าอิตาลีเนี่ยเขาเป็นแหล่งของอารยธรรมตะวันตกมาตั้งแต่สมัยกรีกและโรมันใช่ไหมครับแล้วเขาก็อยู่ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยเรเนซองส์เพราะฉะนั้นประเทศเขาจะเต็มไปด้วยสถาปนิกช่างและวิศวกรจำนวนมากนะครับถ้าตอบอีกอย่างนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยก็มีสถาปนิกนานาชาตินะครับมาทำงานไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเยอรมันอิตาเลียนหรือแม้แต่ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยและอยู่มานานเนี่ยคือคนอิตาเลียนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายๆเมืองทั่วโลกนะครับคือสถาปนิกอิตาลีมันมีคนเยอะจริงๆสถาปนิกและช่างจำนวนมากจริงๆแล้วก็สามารถส่งออกช่างเหล่านี้ให้มาทำงานในประเทศต่างๆนะครับที่ต้องการอาคารที่มีความทันสมัยมีความเป็นตะวันตกมีแบบแผนที่ถูกต้องนะครับอย่างประเทศอย่างอียิปต์หรือว่าตุรกีหรือแม้แต่จีนหรือญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีสถาปนิกอิตาเลียนที่ไปทำงานอยู่เหมือนกับที่บ้านเรานะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอิตาลีเขาส่งออกประมาณหนึ่งนะครับเขามีโรงเรียนใหญ่โตมีนักเรียนเยอะอย่างนั้นเลยเหรอครับหรือว่ายังไงครับใช่ใช่ใช่แล้วนึกภาพว่าอิตาลีเป็นประเทศเล็กนิดเดียวแล้วก็มีแบบอาคารโบราณสถานเยอะแยะมากมายมันคงไม่มีงานให้สถาปนิกรุ่นใหม่ทำเท่าไหร่นะครับคนอย่างรุ่นตามันโยเนี่ยเขาจะผจญภัยมากๆนะครับเขาจะไปตามันโยนี่จริงๆแล้วเริ่มไปทำงานที่อาร์เจนตินาก่อนแป๊บหนึ่งแล้วค่อยกลับไปอิตาลีแล้วกลับมาเมืองไทยบางคนก็ไปอียิปต์บางคนก็ไปเมืองจีนอะไรเงี้ยมีความแบบผจญภัยพร้อมจะสู้นะครับถ้าจะถามว่าราชสำนักไทยไปประทับใจสถาปัตยกรรมแบบอิตาลีตอนแรกเลยที่ถึงกับเรียกช่างเข้ามาเนี่ยครับจะเป็นที่ไหนได้บ้างจริงๆแล้วไม่น่าครับเพราะว่าสิ่งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่5ทอดพระเนตรเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เมืองขึ้นของอิตาลีเลย มันคือตึกในสิงคโปร์ในย่างกุ้งในเดลีที่อินเดียนะครับอาจจะเป็นเมืองขึ้นดัชหน่อยที่ชวาที่ท่านไปทอดพระเนตรนะครับแล้วก็มันก็มีบางทฤษฎีว่าท่านไม่เลือกสถาปนิกฝรั่งเศสเพราะท่านเกลียดฝรั่งเศสหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าดูพระราชนิพนธ์อย่างเช่นไกลบ้านอย่างเงี้ยจะพบว่าท่านโปรด
ฝรั่งเศสมากๆนะครับท่านบอกว่าเหมือนปารีสคือสวรรค์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แต่จริงแล้วท่านก็นิยมในฝีมือของถ้าท่านโปรดว่าสวยเนี่ยผมว่าอิตาลีกับฝรั่งเศสนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมประติมากรรมหรือจิตรกรรมนะครับแต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยก็มีบทบาทในเมืองไทยมากในการทำระบบประปาการทำถนนนะครับแล้วก็โครงสร้างสะพานแต่ว่าด้วยผมก็ไม่รู้คือจริงๆอ่ะถ้าดูภาพรวมเนี่ยกราซี่เนี่ยเขาเข้ามาก่อนนะครับเป็นระบบที่เข้ามาเองเราไม่ได้หานะครับเขาเข้ามาเป็นเหมือนผู้รับเหมาแล้วก็มันก็มีเพื่อนกราซี่เนี่ยตามเข้ามาเป็นกลุ่มคนอิตาเลียนเข้ามาก่อนตามันโยนะครับแล้วผมว่าตรงนี้มันทำให้กลุ่มตามันโยที่เต็มเป็นเจเนอเรชันที่2เนี่ยเขาค่อยๆเดินตามรอยของกลุ่มแรกนะครับมันมีการแบบปูพื้นปูทางกันมาก่อนแล้วก็ทำให้กลุ่มช่างอิตาเลียนได้มีบทบาทมากในช่วงปลายรัชกาลที่5ต่อเนื่องถึงช่วงรัชกาลที่6นะครับครับแล้วคุณกราซี่เขาหายไปไหนแล้วครับโดนตามันโยแย่งงานหรือว่ายังไงครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคือกราซี่เนี่ยในช่วงหลังเนี่ยรวยมากแล้วก็ผันตัวเองไปทำโครงการคลองรังสิตไปทำเหมืองแร่ทำเหมืองทองอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็กราซี่เนี่ยก็เป็นคนแปลกๆหน่อยคือเปลี่ยนสัญชาติเป็นฝรั่งเศสแล้วก็ต่อมามีวิกฤตการณ์รสร12แล้วเขารู้สึกไม่ค่อยโอเคแล้วมีปัญหาส่วนตัวแบบอะไรไม่รู้สักอย่างนึงก็ตัดสินใจแบบหอบเงินทั้งหมดให้กลับไปอยู่อิตาลีนะครับแล้วก็ลูกน้องของกราซี่เนี่ยก็มาเป็นสถาปนิกของกรมโยธาธิการที่แรกตั้งแล้วลูกน้องของกราซี่เนี่ยก็เป็นคนที่ติดต่อไปยังโรงเรียนของตามันโยให้หาสถาปนิกส่งเข้ามามันมีการค่อยๆส่งต่อกันในลักษณะนี้นะครับอ๋อครับที่มาของความอิตาลีครับครับผมคุณตามันโยมีผลงานมากที่สุดหรือเปล่าใช่ไหมครับครับครับสอบถามว่าสถาปัตยกรรมในเมืองไทยเนี่ยครับคุณตามันโยเรียกว่ามีผลงานมากที่สุดในบรรดาสถาปนิกคนอื่นๆเลยหรือเปล่าครับโอ้เป็นคำถามที่ตอบยากคือโดยจำนวนเนี่ยถ้าเอายุคเดียวกันผมว่าเขาคงมีงานมากที่สุดละนะครับแต่ว่าคือพูดก็พูดเถิดจริงๆแล้วสิ่งที่ผมฉายให้ดูทั้งหมดนี้มันเป็นอาคารพิเศษใช่ไหมครับเป็นกระทรวงทบวงกรมเป็นบางเจ้านายอะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีอาคารซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นอีกเลคเชอร์นึงมันคือตึกแถวนะครับในเมืองกรุงเทพเนี่ยเปลี่ยนอย่างเยอะมากในช่วงรัชกาลที่5และรัชกาลที่6เนี่ยตึกแถวจำนวนผมว่าเป็นพันๆคูหาเนี่ยเกิดขึ้นในเมืองโดยสถาปนิกที่เรายังไม่รู้จักชื่อนะครับบางตึกแถวเนี่ยเป็นสถาปนิกของกรมพระคลังข้างที่ชื่อนายเฟเรโรอันนี้รู้จักชื่อนะครับหน้าตาจะดูสวยหน่อยแต่มันมีตึกแถวที่ดูแบบเหมือนลอกแบบไปจากอันนั้นเนี่ยรูปทรงก็ดูเรียบๆนะครับถ้าเชิงจำนวนผมว่าสถาปนิกนิรนามคนนี้อาจจะเยอะกว่าตามันโยได้ซ้ำแต่มันก็คือตึกแถวธรรมดาที่เราเห็นทั่วไปครับก็เสวนาวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกท่านไปเสาะแสวงหาสถาปนิกท่านอื่นๆนะครับในมุมคล้ายๆกันนะครับในแนวคิดของการออกแบบสถาปัตยกรรมความพิเศษแล้วก็บริบทที่ต่างๆมันเกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับมีคำถามอีกไหมครับในไลฟ์นะครับสักครู่ครับครับคำถามจากคุณชองเหรอครับคุณจีนนะครับขอโทษด้วยนะครับตามันโยอยู่เมืองไทยกี่ปีครับขอรีแคปสิ่งที่ก่อสร้างที่เขาออกแบบทั้งหมดอีกครั้งแล้วก็ตามันโยออกแบบอย่างเดียวหรือต้องควบคุมการก่อสร้างด้วยครับถึงจะมีผลงานได้มากขนาดนี้อาจารย์ทราบไหมครับว่าคุณชองมาจากจังหวัดไหนครับไม่รู้ถ้าตอบคำถามนี้ตามันโยอยู่ประมาณ28ปีนะครับแล้วก็คำถามอีกอันคืออะไรนะคุณงานช่วยรีแคปสิ่งก่อสร้างที่เขาออกแบบอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับแล้วก็เขาออกแบบอย่างเดียวหรือว่าเขาต้องคุมงานด้วยครับมันถึงได้มีงานเยอะขนาดนี้ครับครับอีรีแคปนี่รู้สึกผมคุ้นกลัวเป็นนักเรียนผมทำรายงานส่งผมยังไงไม่รู้รีแคปแม่เจ้าคือสอนที่โรงเรียนยังไม่พอต้องมาสอนออนไลน์เดี๋ยวนะยังหาไม่เจอก็เบื้องต้นคือในช่วงต้นที่เขาอยู่ในสยามช่วงปลายร.5ทำพระราชวังและวังนะครับแล้วก็สะพานนะครับเป็นของในพระสถานนี่เป็นหลักแล้วก็พร้อมๆกันนั้นเนี่ยต่อเนื่องถึงช่วงต้นรัชกาลที่6นี่ก็เริ่มมีอาคารที่ใหญ่ขึ้นเช่นพระที่นั่งอภรณ์สถานพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นตึกใหญ่ๆละแล้วก็พระราชวังพญาไททั้งอันนะครับ
พอช่วงรัชกาลที่6เนี่ยก็เป็นอาคารทั้งสาธารณะแล้วก็อาคารส่วนตัวแต่อันนี้ต้องเข้าใจลักษณะการทำงานของเขาคือเขาทำงานเป็นทีมนะครับมันจะมีเอกสารที่ผมใช้ศึกษาอยู่เปิดอยู่ทุกวันเนี่ยคือลิสต์ของผลงานของเขาซึ่งเขาให้เครดิตทั้งทีมนะครับทั้งลูกน้องของเขาและวิศวกรอันนี้เป็นประโยชน์มากๆเขามีการไปดูงานสำหรับแต่ก่อนเนี่ยเบิกค่ารถไปดูงานได้ด้วยเป็นค่ารถแบบรถเจ๊กอย่างเงี้ยไปดูงานเขาก็เก็บเงินรัฐบาลของเรานะครับเขามีลูกน้องในการไปดูงานแทนตัวเขาแต่บางทีเขาก็ไปดูงานเองนะครับเขาบ้านเขาอยู่ถนนสีพระยานะครับคือต้องนึกภาพว่าเมืองมันก็ไม่ได้ใหญ่มากเขาสามารถเดินทางไปดูการก่อสร้างในกรุงเทพนี่ได้สะดวกแล้วก็ในช่วงรัชกาลที่6มันมีการเดินทางโดยรถไฟนะครับเขาก็สามารถไปเดินทางไปไหนได้แต่ว่างานก่อสร้างส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับอย่างมฤคทัยวันนี่เป็นของพิเศษที่เขาต้องออกไปต่างจังหวัดถ้าจะให้รีแคปก็คือเป็นอาคารพิเศษสรุปอย่างนี้ไหมฮะมีความพิเศษมากนะครับเพราะว่าในยุคสมัยนั้นใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือทำงานเป็นทีมดังนั้นเนี่ยการควบคุมงานเนี่ยครับก็จะมีทีมอีกคนหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือได้ใช่ไหมครับอ๋อลืมเรียนไปนิดนึงคือไอรายการที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าเป็นผลงานของตามันโยเนี่ยเขารวบรวมขึ้นตอนที่เขากำลังจะกลับไปอิตาลีนะครับเหมือนสรุปว่าเนี่ยมาอยู่สยามเนี่ยได้ทำอะไรบ้างแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการตัดงานจำนวนหนึ่งออกไปนะครับคือบางงานที่เขาอาจจะมีบทบาทไม่เยอะแค่ทำแบบร่างเบื้องต้นเขาก็ไม่ใส่ในรายการนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค้นข้อมูลในหอจดหมายเหตุของเราเนี่ยเพิ่มเติมนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีบทจริงๆแล้วเขามีบทบาทมากจริงๆเพราะเขาเป็นเหมือนกับหัวหน้าช่างอะไรๆก็ต้องผ่านเขาเนี่ยเป็นหลักนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเมื่อรัฐบาลเริ่มมีคนจบเมืองนอกมาแทนเช่นพระสารโรจน์นะครับเขามันก็ยังมีลูกน้องของตามันโยอยู่นะครับคนสำคัญเนี่ยชื่อนายฟอร์โนนะครับเป็นคนที่ทำเสาสะพานพุทธนะครับจะเหลือช่างและนายมันเฟรดี้จะเหลืออยู่แค่2คนซึ่งก็เป็นลูกน้องของตามันโยนะครับอยู่มาจนถึงประมาณรัชกาลที่8คือในช่วงยุคทองของช่างอิตาเลียนเนี่ยจะมีทีมอยู่ประมาณเกือบ30คน20กว่าคนนี่อยู่ใต้ตามันโยนะครับแต่มันจะค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆจนถึงช่วงรัชกาลที่8นะครับอ๋อครับจริงๆมีคำถามอีกอันหนึ่งอาจารย์ตอบไปพอดีเลยครับเขาถามว่าช่างอิตาเลียนยุคตามันโยยังมีคนไหนที่ทำงานต่อในไทยไหมครับหรือหลังสงครามโลกแล้วช่างเหล่านี้มีบทบาทต่อไหมครับก็มี2ท่านที่อาจารย์ได้ตอบไปนะครับมีอีกคำถามหนึ่งครับจากคุณวินนะครับในทีมของตามันโยเป็นชาวอิตาเลียนล้วนไหมครับหรือว่ามีคนท้องถิ่นด้วยครับมีคนท้องถิ่นด้วยนะครับคือในเขาเรียกเวนแบบอย่างของตามันโยเนี่ยมันจะต้องมีล่ามนะครับแต่จริงๆแล้วช่างพวกนี้พออยู่ระดับตามันโยเนี่ยเขาพูดไทยได้นะครับตามันโยเนี่ยมีภรรยาเป็นคนอิตาเลียนชื่อมาเรียนานะครับเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนเดียวกันแล้วก็มีภรรยาเป็นคนไทยด้วยนะครับมีลูกด้วยกันด้วยคนหนึ่งชื่อนาริตนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่นานอย่างตามันโยกอลโลเนี่ยพูดไทยเขียนไทยได้นะครับอาจจะไม่ได้เป๊ะมากแต่พูดไทยได้แน่ๆแต่ว่าในอันเดอร์เขาเนี่ยในออฟฟิศเขาเนี่ยเขาจะต้องมีคนที่เป็นคนไทยที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นหรือช่างหรือผู้รับเหมาที่เป็นคนไทยคนจีนนะครับเพราะฉะนั้นในรายชื่อนี่ก็จะมีกองบนนี่จะเป็นฝรั่งนะครับแต่ตัวเจ้ากรมจริงๆแล้วเนี่ยมักจะเป็นคนไทยเช่นพระสถิตนิมานการนะครับแต่เขาไม่ใช่ช่างเขาเป็นเหมือนกับผู้บริหารนะครับคุมช่างพวกนี้อีกทีนึงแล้วระดับล่างนี่ก็จะมีคนไทยคนจีนเป็นทำระดับเอกสารหรือเขียนแบบจะมีช่างเขียนแบบนี่ที่เป็นคนไทยช่างพิมพ์แบบทำพิมพ์เขียวเนี่ยใช้คนไทยครับซึ่งช่างเหล่านี้ก็จะมีชื่อปรากฏในที่คุณตามันโยให้เครดิตไว้ถ้าเป็นคนไทยนี่ไม่มีชื่อละอ๋อละมันเป็นระดับแบบล่างลงไปเขาไม่ได้ทำงานออกแบบแต่ทำงานแบบ process เอกสารเขียนแบบพิมพ์แบบอะไรนี้มากกว่าครับอ๋อก็ไปค้นกันต่อไปนะครับเดี๋ยวมีคำถามอีกไหมครับครับก็เราสามารถไปชื่นชมผลงานของหนึ่งในผลงานของคุณตามันโยได้นะครับที่ตึกร้อยปีตึกของเราเนี่ยแหละครับแล้วเราก็จัดกิจกรรมแบบนี้นะครับทุกวันเสาร์ต้นเดือนนะครับเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับทุกท่านได้มาใช้ชีวิตได้มาเรียนรู้ในตึกของพวกเราทุกคนนะครับ100ปีตึกของเราไม่ใช่ตึกแค่ของชาวมิวเซียมสยามนะครับแต่เป็นตึกของทุกท่านทุกคนเลยนะครับหลังจากเสวนาตอนนี้แล้วนะครับตอนเที่ยงแล้วเนี่ยครับท่านที่ดูไลฟ์หรือว่าท่านที่อยู่ในห้องเสวนาแห่งนี้นะครับยังสามารถไปโดน
ปเดินดูกิจกรรมได้อีกหลายอย่างนะครับทั้งการเสวนานะครับมีการจำลองประวัติศาสตร์นะครับรวมถึงทั้งดนตรีด้วยนะครับดนตรีมีเรื่องเล่านะครับเป็นความร่วมมือกับสถาบันดนตรีกาลยานิวัฒนานะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีกิจกรรมเด็กน้อยนะครับก็สามารถร่วมสนุกได้นะครับแล้วก็กิจกรรมเสาสนามชัยนะครับจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ต้นเดือนนะครับเสาร์นี้พิเศษหน่อยนะครับเลยจัดกลางเดือนนะครับแล้วก็ครั้งถัดไปนะครับในวันเสาร์ที่7พฤษภาคมนะครับซับเทรลต่างๆนะครับที่มีหลากหลายถึง7เทรลด้วยกัน8เทรลด้วยกันนะครับทุกท่านสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางช่องทางของ Facebook นะครับวันนี้เราได้รับความรู้จากอาจารย์มากเลยรวมถึงแรงบันดาลใจนะครับในการดูตึกหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ดูแค่ตัวสถาปัตยกรรมเราได้เห็นแนวคิดที่ตั้งแล้วก็จริงๆมันมีแผนการสร้างตึกหนึ่งตึกนี้จริงๆเราสร้างสเปซเราสร้างพื้นที่ให้กับเมืองทีเดียวนะครับก็มันเราจะมีความสนุกสนานมากขึ้นในการเมื่อเห็นตึกเก่านะครับจริงๆงานร้อยปีตึกเราเนี่ยครับก็จะสร้างขึ้นเพื่อที่จะสนับสนุนให้กับเราทุกคนนะครับในการที่จะมีความสนุกในการดูตึกอื่นๆด้วยนะครับนอกจากตึกมิวเซียมสยามครบรอบ100ปีแล้วเนี่ยในวาระใกล้ๆกันนี้ครับก็จะมีตึกอีกหลายตึกเลยนะครับที่จะมีอายุครบ100ปีเช่นเดียวกันนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับไปสนุกสนานในการดูตึกนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณไปอย่างสูงนะครับอาจารย์พิรศรีโพวาทองครับขอเสียงปรบมือด้วยครับขอบคุณครับอาจารย์มาพูดในหัวข้อ100ปีตึกเราสถาปัตยกรรมมิวเซียมสยามและตามันโยนะครับอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ติดตามอาจารย์ได้ครับอาจารย์ยังอยู่กับเราอีกนานนะครับส่วนผลงานหนังสือของอาจารย์นะครับอาจารย์เขียนไว้ชื่อสถาปัตยกรรมมิวเซียมสยามนะครับมีจำหน่ายครับผมก็หาอยู่นะครับโอเคมีจำหน่ายนะครับไปหาซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมว่าในกิจกรรมบางอันน่าจะต้องมีชิงรางวัลอะไรบางอย่างอยู่นะก็ติดตามได้นะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่อยู่ร่วมเฉลิมฉลองในวาระ100ปีตึกเราของเราทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ